MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com สวัสดีครับเป็นไงเจ็บหูก็ต้องไหมเสียงดังรั่นอยู่ข้างนอกนะฟังที่หนึ่งสามจะสามสนามแล้วเป็นไงบ้างเคล็ดลับเยอะเหลือเกินนะ พร้อมยังครับมาเจอวิชาหน้าเบื่อนะครับพร้อมนะเพราะว่าให้พวกท่านพักสิบนาทีเพราะว่าอาจารย์วิวัฒน์เลิกเป๊ะเลยเนาะอันนี้งานหนักอาจารย์นะครับอันนี้อาจารย์ต้องมาบรรยายภาษีมีโอกาสได้บรรยายสามครั้งนะครับอาจารย์ก็จะพยายามแบ่งแต่ละครั้งครั้งแรกก็จะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครั้งที่สองก็จะเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนครั้งที่สามเนี่ยก็จะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มกับธุรกิจเฉพาะนะครับเรามาคุยความผิดพลาดข่าวที่แล้วนิดหนึ่งถ้าใครเลยให้ใครได้ดูข้อสอบเมื่อสมัย64อาจารย์ตรวจข้อสอบไป 80-90% อ่านข้อสอบไม่เข้าใจข้อสอบนะครับอันเนี้ยเลยทำให้ตอบข้อสอบว่าเนี่ยได้คะแนนไม่ดีคำถามเนี่ยเขาก็ถามว่าโรงงานน้ำตาลเนี่ยเขาให้เงินชาวไร่อ้อยเนี่ยไว้ล่วงหน้าใช่ไหมครับเพื่อให้ชาวไร่อ้อยเนี่ยส่งพืชผลทางการเกษตรให้กับชาวไร่อ้อยแต่ก็มอบเงินให้ไปก่อนใช่ไหมครับทางกรมสรรพากรเขาก็ประเมินว่ากรณีอย่างเนี้ยเป็นการให้กู้ยืมเงินใช่ไหมครับประเด็นแรกเมื่อเป็นการให้กู้ยืมเงินก็ต้องไปเสียภาษีธุรกิจเฉพาะใช่ไหมครับเพราะเป็นการประกอบธุรกิจเยี่ยมธนาคารพาณิชย์แล้วก็ไปประเมินเงินได้นิติบุคคลสเต็ปต่อมาก็คือเป็นการให้ผู้ยืมเงินโดยมีคิดดอกเบี้ยพอจำได้ไหมครับแทนที่พวกเราจะตอบว่าไอ้ธุรกรรมอันเนี้ยมันเป็นการผู้ยืมเงินอย่างที่กรมสรรพากรเนี่ยเขาประเมินหรือไม่เรากลับไปเชื่อข้อเท็จจริงเลยว่ามันเป็นการผู้ยืมเงินส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแล้วก็ตอบเลยว่าทำไมครับพอเป็นการผู้ยืมเงินมากกลายเป็นการประกอบธุรกิจเยี่ยงธนาคารพาณิชย์บางคนก็ตอบว่าเป็นการกู้ยืมเงินแต่พอไม่คิดดอกเบี้ยก็ไม่ใช่การประกอบธุรกิจยิ่งธนาคารพาณิชย์ไปกันใหญ่เลยคิดกัน 70-80% ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจอข้อสอบลักษณะแบบนี้ต้องระวังนะครับเพราะส่วนใหญ่ข้อสอบก็จะถามว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อสมัย64เนี่ยก็ข้อสอบภาษีก็ได้นิติบุคคลไปในมาตรา65ทวีปวงเล็บ4กับภาษีมาได้ภาษีธุรกิจเฉพาะจะเป็นทับตามมาตรา91ทับ2หรือมาตรา5ใหม่คราวนี้ก็ถ้าเราดูย้อนหลังการออกข้อสอบภาษีก็จะสลับกันทุกปีพอเป็นนิติบุคคลปีถัดมาก็น่าจะเป็นบุคคลธรรมดาเป็นอย่างนี้ก็ล่ำไปแต่ก็ไม่ 100%แต่อย่างไรก็ตามเห็นไหมครับทุกปีจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะพ่วงมาด้วยเสมอเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะพวกท่านจริงมีนะนะแต่ว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับภาษีเงินได้นิติบุคคลพวกท่านก็ต้องวัดตัวเอาเนาะว่าจะออกอะไรปีนี้ก็ต้องเน้นหนักบุคคลธรรมดาในปัจจุบันยังไม่ค่อยมีแนวความพิพากษาใหม่ๆออกมาเนื่องจากว่าคดีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ค่อยมีประเด็นขึ้นสู่ศาลฎีกาเท่าไหร่ถ้าจะมีก็เป็นประเด็นกฎหมายลูกซึ่งสำนักอบรมเนี่ยไม่เอากฎหมายลูกมาออกเท่าไหร่น้อยมากเพราะมันซับซ้อนแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าออกข้อสอบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส่วนใหญ่ก็จะออกในแนวหลักใหญ่ๆนะครับอันนี้อาจารย์ก็ทำชีทมาให้ท่านแล้วทิ้งไว้ที่ตรงศูนย์ถ่ายแล้วก็พยายามจะสรุปง่ายๆให้ท่านเราก็มาดูกันเราไปกันเลยนะตอนนี้เราพยายามว่ากันถึงเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้จบเพลินอาจารย์วันนี้ไม่ค่อยสบาย
ตะเบงสู้จัดวิวันไม่ได้ขออภัยด้วยนะแต่พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะวิชานี้อาจารย์ไม่อยากให้พวกท่านทิ้งถ้าพวกเราดูกันดีๆวิชาภาษีเนี่ยอาจารย์ก็สรุปให้ทุกปีชี้อาจารย์ออกข้อสอบทุกครั้งไม่เคยหลุดออกจากชี้อาจารย์เท่าที่ทำมาอันนี้ขออนุญาตคุยนิดนึงไม่ต้องไปซื้ออะไรมาดูเลยไม่ต้องไปติวที่ไหนอ่ะเอาชี้อาจารย์ดูให้จบดูให้ครบตรงทุกปีนะครับชี้อาจารย์ก็ทั้งหมดก็ประมาณไม่ถึง30บาทมั้งนะครับไม่ต้องไปเสียสตุ้งสตางค์ให้มันวุ่นวายลองเอาไปดูแล้วถ้าเราดูกันจริงๆกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากรเนี่ยอาจารย์ก็สรุปให้ทุกปีว่าจริงๆไม่เกิน15มาตราหรอกคุณสอบไม่เกิน15มาตราจริงๆแล้วทำไมพวกเราทิ้งกันก็ไม่เข้าใจใช่ไหมครับเพราะว่าตัวประมวลราษฎรอากรตั้งแต่มาตรา1ถึงมาตรา38มันไม่เคยเอามาออกทดสอบเลยเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีพิจารณาใช่ไหมครับก็มันก็จะไปออกตั้งแต่มาตรา39ไปจนถึงมาตรา76อันนี้ก็คือบุคคลธรรมดาทางนิติบุคคลส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยก็ไม่เคยลงรายละเอียดเลยออกหลักใหญ่ๆก็เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหมนะครับความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อหลักฐานภาษีก็เพียงไม่กี่มาตราไม่อยากให้พวกเราท้อแท้ทิ้งมันนะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบภาษีเนี่ยที่อาจารย์ตรวจมาทั้งหมดเนี่ยใครทำได้ก็789ใครทำไม่ได้ก็0-1 0-1เนี่ยหา567เนี่ยน้อยมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านลองทำข้อสอบข้อนี้ดูแล้วก็พยายามเขียนให้ได้นะครับก็คิดว่าจะช่วยให้เราไม่ต้องผิดพลาดขอเตือนอีกอันหนึ่งนิดหนึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์มานั่งดูสมุดคำตอบเราก็พบปัญหามากเลยการเขียนข้อสอบของนักศึกษาเนี่ยอาจารย์อยากเตือนพวกท่านนิดนึงเขียนข้อสอบเนี่ยทำไมไม่กลับมาทวนอีกครั้งหนึ่งพอเขียนไปแล้วภาษาที่เขียนไปไม่รู้เรื่องนะครับคืออ่านแล้วไม่เข้าใจที่สิ่งที่ตัวเองเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านทำข้อสอบใจเย็นๆคิดก่อนเขียนฝากตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขียนมาแล้วไม่รู้เรื่องอาจารย์ก็จะให้คะแนนยังไงนะครับเราได้เข้าเรื่องนะอันนี้เป็นข้อสังเกตคร่าวๆถ้าคราวหน้ามีอะไรอาจารย์ก็จะมาบอกพวกท่านอีกทีหนึ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาดูกันนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วนี่คือ4เรื่องที่เป็นเนื้อหาการออกข้อสอบอันแรกการเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดานิติบุคคลอันที่2มูลค่าเพิ่มธุรกิจเฉพาะเจอข้อสอบอ่านเลยครับใครเป็นคนมีเงินได้ภาษีเงินได้เก็บจากผู้มีเงินได้ถ้าคนมีเงินได้เป็นบุคคลธรรมดาวิ่งไปที่การเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ในมาตรา39ถึงมาตรา64เอาจริงๆมีอยู่6มาตราเท่านั้นที่เอามาใช้สอบนะครับนอกนั้นเป็นภาษีหักหน้าที่จ่ายไม่เคยเอามาออกข้อสอบเพราะว่ามันยุ่งยากซับซ้อนเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเอาข้อจริงๆไม่กี่มาตราดูว่าใครมีเงินได้ถ้าคนที่มีเงินได้เป็นนิติบุคคลวิ่งไปภาษีเงินได้นิติบุคคลแยกให้ออกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปดูข้อย่อยว่าข้อย่อยถามถึงเรื่อง VAT หรือเรื่องธุรกิจเฉพาะวิธีการจำ VAT ธุรกิจเฉพาะไม่ยากหรอกจำธุรกิจเฉพาะก่อนเพราะกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะมีอยู่6-7อย่างเท่านั้นเองหนักๆเอาจริงๆเข้ามีแค่การประกอบธุรกิจเยี่ยงธนาคารพาณิชย์กับการขายสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือทางกำไรนอกนั้นกิจการของธนาคารพาณิชย์กิจการลงรับจำนำอะไรพวกนั้นท่านก็จำไว้ถ้าไม่ใช่กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะท่านวิ่งกลับมา VAT ให้หมดเข้าใจไหมครับวิ่งกลับมาให้หมดมีวิธีการทำข้อสอบภาษีบอกว่าคงพอเห็นภาพนะแยกข้อสอบอ่านข้อสอบข้อนี้อย่าเพิ่งนึกถงดูก่อนว่าเป็นเรื่องอะไรนึกมาตราก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะให้มาตราข่าวสุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายมีไม่กี่มาตรานะครับเพราะฉะนั้นนึกข้อสอบอ่านข้อสอบนึกมาตราแล้วก็เขียนเอาไว้ทำได้ลุยเลยทำไม่ได้เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับดูนะถ้าถามถึงภาษีเงินได้ดูว่าใครมีเงินได้สรุปอีกครั้งหนึ่งถ้าบุคคลธรรมดามีเงินได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถ้านิติบุคคลมีเงินได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลถ้ามาถามเรื่อง VAT กับธุรกิจเฉพาะดูว่าเป็นกิจการเฉพาะในภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ถ้าไม่ใช่กลับไปที่ VAT ถ้าใช่ตอบภาษีธุรกิจเฉพาะอย่างกรณีข้อสอบครั้งที่แล้วเห็นไหมครับเค
ขาต้องการจะหลอกพวกเราว่ามันเป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่กรณีที่โรงงานน้ำตาลให้เงินทดลองกับชาวไร่อ้อยเป็นเช็คแล้วเช็คไปขายรถได้เงินมาใช้เนี่ยเป็นการประกอบธุรกิจเช่นธนาคารพาณิชย์หรือไม่จริงๆแล้วเรื่องนี้คือการซื้อขายสินค้าล่วงหน้าแต่เป็นการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้ามันไม่ใช่การประกอบธุรกิจเช่นธนาคารพาณิชย์แต่มาใครตอบตรงนี้ได้ก็แปดเก้าสิบเป็นหมดอันนี้ก็ชี้จากประสบการณ์ที่ตรวจสอบแล้วมาเล่าให้พวกเราฟังหวังว่าพวกเราคงจะไม่ผิดพลาดตรงนี้โอเคนะครับอ่ะเราก็ไปในเนื้อหาของเราการเก็บประเด็นเงินได้บุคคลธรรมดาจะมีคำถามถามเราอยู่ไม่เกิน6ประเด็นถ้าวิ่งมาถามเนี่ยอยู่6อันอันแรกเราดูด้วยใช่คนที่ถูกจัดเก็บไหมเราต้องแยกตั้งแต่ตอนต้นเพราะวิธีการเสียภาษีไม่เหมือนกันนะครับบุคคลที่ถูกจัดเก็บเป็นใครอันที่สองเงินได้ที่ถูกจัดเก็บใช่ไหมครับอันที่สามแหล่งเงินได้อันที่สี่เกณฑ์เงินได้ที่ถูกจัดเก็บนะครับก็สอบเมื่อคราวที่แล้วก็หลายๆคราวก็วุ่นวิดบางท่านก็คิดมากนะครับว่าถ้ามีเกณฑ์เงินได้ไม่ถึงก็ไม่ต้องเสียภาษีบางคนอาจารย์ก็เลยต้องใส่หัวข้อนี้ไว้เพื่อไม่ให้พวกท่านสับสนนะครับถ้าเกณฑ์เงินได้ไม่ถึงก็จะกลับยกเป็นตัวปฏิบัติการนะครับอันที่ห้าคือการยื่นแบบออกข้อสอบเมื่อสมัยที่63ไปแล้วกรณีของสามีภรรยาแต่ว่าพวกเราก็ต้องดูไว้นะครับสุดท้ายอันที่6ก็คือเงินได้สุทธิที่เอาเป็นฐานภาษีไปคำนวณกับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราโปรเกรสซีฟเรทนะครับแต่ข้อสอบเราถ้าไม่ต้องหัวไม่เคยออกข้อสอบคำนวณไม่ต้องขึ้นเลขเข้าไปนะครับไม่ต้องไปกลัวออกแต่ข้อสอบการตีความกฎหมายอ่ะไปนะเรามาดูข้อแรกเจอข้อสอบภาษีไล่ไปทีละอันอาจารย์ทำให้ท่านเลยเชื่ออาจารย์ตามสไลด์เนี่ยรับรองพวกท่านสอบได้แน่นะครับภาษีไม่ใช่ของยากเลยนะครับถ้าเรารู้จุดเห็นไหมครับคนที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยถ้าพูดกันจริงๆมีอยู่5กรณีที่อยู่ในประมวลสุดากรกรณีที่6มันอยู่ในพรบส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอันนี้ก็ตัดทิ้งไปไม่ต้องไปสนใจนะครับคนแรกก็คือตัวบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาที่มีชีวิตนะครับจะเป็นเด็กเป็นผู้เยาว์เป็นอะไรเป็นคนไร้คนเสมือนไร้ไม่สนใจอยู่ในกลุ่มนี้หมดเข้าใจนะครับไม่ต้องจดหรอกฟังอย่างตั้งใจแล้วเดี๋ยวชี้จัดเลยครับจดทำไมเสียสมาธิหลักนักปราชญ์สุจิบุริฟังแล้วทำไมครับคิดไม่เข้าใจก็ถามแล้วเข้าใจก็จดเนาะตอนนี้ท่านจดไปพร้อมฟังไปจะไม่ได้เป็นนักปราชญ์นะครับนะใจเย็นๆเดี๋ยวอาจารย์ให้เวลาเราจะจดเลคเชอร์เนมี่ฮะฟังให้เข้าใจจดเฉพาะที่ว่ามันสำคัญที่ไม่เคยผ่านหูให้จดไม่ใช่จดทุกเรื่องถ้าจดทุกเรื่องแล้วไม่มีทางจดทันหรอกแล้วมันจะทำให้เราเสียสมาธิข้อมูลต่อไปภายหน้าด้วยอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะอาจารย์ก็ได้แค่ที่หนึ่งสนามเดียวสู้สามสนามไม่ได้ก็เลยเอาประสบการณ์เองมาเล่าให้ท่านฟังนะลูกนะลองทำดูอาจจะได้ที่หนึ่งเหมือนกับใครบางคนเขาก็ได้นะครับอย่าไปเสียเวลาจดอะไรที่มันฟุ่มเฟือยนะครับตอนนี้เอกสารทิ้งไว้หมดแล้วอ่านท่านดูนะบุคคลธรรมดาเนี่ยก็คือรวมทุกกลุ่มก็คือรวมคนที่ยังมีลมหายใจนี่คือกลุ่มแรกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคนที่มีหน้าที่เสียภาษีคนที่สองก็คือพูดถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษีเห็นไหมครับถึงแก่ความตายตีความกฎหมายตอนนี้กำลังต้องตีความกฎหมายความตายแปลว่าอะไรก็ต้องตายตามธรรมชาติก็ตายโดยสับสนเกิดมีข้อสอบมาหลอกท่านนะครับก็คือตายตามธรรมชาติกับตายตามกฎหมายคำว่าในระหว่างปีภาษีเขาให้บทนิยามศัพท์ไว้ในมาตรา39ก็คือปีปฏิทินภาษาโบราณปัจจุบันก็ปฏิทินก็คือเริ่มตั้งแต่1มกราคมจนถึงวันที่31ธันวาแม้กระทั่งคนที่ตายยังต้องเสียภาษีนะครับในช่องถ้าใครเคยยื่นแบบก็จะมีช่องติ๊กครับอาจารย์ก็ให้ท่านดูนะเพราะท่านดูข้อสอบให้ดีๆถ้าตายในระหว่างปีภาษียังต้องเสียอยู่นะครับก็เสียในนามของผู้ถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษีนะครับกรณีที่3เค้าเรียกว่ากองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งถ้ากองมรดกแบ่งแล้วก็กลับไปส่วนที่1แบ่งไปที่ใครทรัพย์สินนั้นก่อให้เกิดเงินได้ก็กลับไปสู่กรณีที่1แต่ถ้ากองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งก็ยังต้องเสียภาษีอย่างต้องเสียภาษีก็แสดงว่าถ้าพูดถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษีจะเสียภาษีเพียงปีภาษีเดียวปีที่เขาตาย
พอปีถัดมากองมรดกยังไม่ได้แบ่งก็ต้องไปเสียในนามกองมรดกของผู้ตายนั่นแหละที่ยังไม่ได้มีการแบ่งแล้วเสียไปจนกว่าจะมีการแบ่งจนจบนะครับถ้ามีข้อสอบถามประเด็นหลักๆเหล่านี้มาหวังว่าพวกท่านคงไม่พลาดตรงนี้สำคัญนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีประเด็นเรื่องการหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์บางครั้งเราก็ถามไปถึงด้วยซึ่งมันจะหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์ไม่เหมือนกันกรณีที่4คือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแต่งพาณิชย์ก็ต้องเสียภาษีเงินได้คนธรรมดานะครับเป็นหน่วยภาษีเห็นไหมครับไม่มีสภาพบุคคลแต่ก็ต้องเสียภาษีอย่างเช่นคนตายอย่างเช่นกองมรดกอย่างเช่นห้างหุ้นส่วนสามัญถือเป็นหน่วยทางภาษีอันหนึ่งนะครับกรณีที่5ก็คือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลซึ่งคณะบุคคลเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกับห้างหุ้นส่วนสามัญต่างมันตรงที่ว่าคณะบุคคลเนี่ยไม่มีการเอาทุนมาเข้ากันแต่ในทางประมวลรัษฎรรัษฎรก่อนมองว่าห้างหุ้นส่วนสามัญกับคณะบุคคลก็เหมือนกันเหมือนกันในแง่ที่เป็นหน่วยภาษีต้องเสียภาษีถ้ามีเงินได้เอาไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องแยกตั้งแต่สเต็ปแรกคนแรกไม่ได้เลยเห็นไหมครับเพราะวิสาหกิจชุมชนไม่ต้องดูเพราะนั้นท่านดูให้ดีๆนะว่าคนที่ต้องเสียภาษีเป็นใครเริ่มจากจุดนี้นับ1ถึง5ไว้ได้นะครับผ่านได้นะไปสไลด์ต่อมาพอเราได้รู้ว่าใครต้องเสียภาษีแล้วตั้งต้นให้ถูกนะครับเราก็มาดูเงินได้ที่ถูกจัดเก็บเงินได้ที่ถูกจัดเก็บเนี่ยในประมวลรัษฎรกฎมาตรา39เขาให้จัดเก็บจากเงินได้พึงประเมินคนละความหมายกับคำว่าเงินได้สุทธิโปรดอย่าสับสนนะครับภาษากฎหมายอย่าใช้ผิดนะครับเงินได้พึงประเมินเนี่ยในประมวลรัษฎรกฎให้ความหมายไว้5ความหมายอันแรกหมายถึงเงินที่ได้รับนะครับแต่ว่าที่ได้รับที่อาจารย์ไฮไลท์ดังๆเนี่ยเพราะว่าในหลักการทางบัญชีเราเรียกว่า cash basis เกณฑ์เงินสดต้องได้รับเงินเข้ามาอยู่ในความครอบครองแล้วถึงจะรับรู้รายได้ที่ออกไปเสียภาษีเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้รับเป็นแค่สิทธิเรียกร้องเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นเวลาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเขาจะใช้วิธีการหน่วงภาษีการหน่วงภาษีก็คือพยายามรับเงินได้ให้ข้ามปีภาษีนะครับถ้าเรทมันจะสูงเกินกว่าอัตราที่ไม่อยากจะเสียเนี่ยเพราะมันเป็นขั้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 นเขาก็จะโยกเงินไปรับในปีถัดไปเพื่อเลี่ยงเกณฑ์เงินสดเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็เอาเงินก้อนนั้นไปเสียภาษีในรอบปีถัดไปวิธีการง่ายๆที่ท่านเห็นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแต่ถ้าเรามีการเลี่ยงบารีไม่ยอมรับเป็นเงินแต่รับเป็นทรัพย์สินแทนทรัพย์สินที่ได้รับมาอยู่ในความครอบครองเราซึ่งคิดคำนวณได้เป็นเงินก็ต้องถือเป็นเงินได้พึงประเมินด้วยนะครับนะครับคดีเนี้ยเดี๋ยวไปดูกันตอนเราดูคดีของกรณีของพิซซ่าฮัทครับอันที่3ก็คือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับไม่ได้รับทรัพย์สินแต่ได้รับประโยชน์คิดคำนวณได้เป็นเงินก็ถือเป็นเงินได้ที่ถูกจัดเก็บพวกนี้เขาเรียกว่าพวกเล่นแร่แปรธาตุไม่ยอมรับเป็นเงินรับเป็นทรัพย์สินรับเป็นประโยชน์แทนนะครับกรณีที่4ความหมายของคำว่าเงินได้พึงประเมินก็คือเงินค่าภาษีที่มีคนออกให้เห็นไหมครับตัวเองไม่ต้องจ่ายค่าภาษีส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นเรื่องวิทโฮลดิ้งแท็กที่คนจ่ายเงินออกให้ถ้ากับว่าได้รับเงินเป็นเต็มๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเงินค่าภาษีที่มีคนออกให้เนี่ยเดิมเนี่ยเคยมีคดีขึ้นสุสานฎีกาแล้วกรมสรรพากรก็แพ้เพราะกรมสรรพากรมองว่าไอ้เงินค่าภาษีที่มีคนออกให้ก็คือประโยชน์หรือทรัพย์สินที่ได้รับซึ่งอาจคิดคำนวณราคาเป็นเงินได้แต่ศาลฎีกาไม่เห็นด้วยถือว่ากฎหมายประมวลรัษฎรกฎเป็นกฎหมายที่ต้องตีความโดยเคร่งครัดเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของประชาชนเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ชัดเจนเนี่ยนะครับศาลฎีกาก็เลยว่าเมื่อไม่มีกรณีตรงนี้จะไปตีความว่าเงินค่าภาษีที่คนออกให้จะเป็นกรณีทรัพย์สินที่ได้รับประโยชน์ที่ได้รับนั้นจึงไม่เห็นด้วยกับกรมสรรพากรกรมสรรพากรจึงไปแก้กฎหมายตรงนี้ขึ้นมาในปัจจุบันเห็นไหมครับศาลก็ต้องเดินตามเพราะฉะนั้นฎีกาเก่าๆเหล่านี้ท่านก็ต้องลบทิ้งให้หมดเพราะกฎหมายใหม่แก้แล้วเข้าใจไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นมีการออกค่าภาษีให้เงินก้อนนี้ต้องถือเป็นเงินได้ถึงประเมินออกให้แบบทศนิยมไม่รู้จบก็ต้องคำนวณเป็นแบบไม่รู้จบเข้าใจนะครับเห็นไหมท่านไล่ค่อยๆไล่นะส่วนอันที่5เนี่ยไม่เคยออกข้อสอบเลยเมื่อไม่นานมานี้ก็เกือบจะมีคดีเรื่องนี้เป็นคดีที่น่าสนใจจะเสียดายอาจารย์เป็นเลขาธิการในคดีภาษีอากรในศาลฎีกาผู้ความมันถอนไปซื้อก่อนเป็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
นะครับแต่ว่าก็เลยไม่ได้คำพิพากษาฎีกาฉบับนี้ออกมาให้พวกท่านได้ศึกษาแต่มันเป็นความลับก็ต้องขออนุญาตปิดทิ้งไปเครดิตภาษีเงินปันผลจริงๆมันไม่ได้ลับเป็นวิธีการที่รัฐต้องการที่จะไม่ต้องการเก็บภาษีซ้ำซ้อนจากผู้ถือหุ้นที่ไปถือหุ้นในบริษัทเพราะว่าพอไปถือหุ้นในบริษัทบริษัทต้องจ่ายภาษีพอบริษัทจ่ายภาษีบริษัทมีกำไรใช่ไหมครับบริษัทก็ต้องจ่ายปันผลมาแต่ผู้ถือหุ้นถ้าผู้ถือหุ้นต้องไปเสียภาษีอีกก็จะเป็นภาระภาษีที่ซ้ำซ้อนในรูปของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดารัฐบาลก็เลยหาวิธีการคิดเครดิตภาษีเงินปันผลขึ้นมาให้นะครับโดยเอาอัตราภาษีของนิติบุคคลตั้งลบด้วย100ลบด้วยอัตราภาษีคูณด้วยเงินปันผลตามมาตรา17ทุกวิทันไหมครับทันโนไม่ทันก็ไปดูตัวบทนะแต่ยังไม่ตอบข้อสอบเลยครับใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ตั้งไว้เอาไปบวกกับเงินปันผลที่ได้รับเอาไปคำนวณจากอัตราภาษีแล้วเอาเครดิตไปลบออกเห็นไหมครับตอนเอาไปคำนวณอัตราเสียภาษีน้อยแต่เวลาเอาไปเครดิตออกมาเครดิตได้ทั้งก้อนส่วนใหญ่จะได้คืนแต่ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ไม่เอาใช้วิธีการแบบนี้ยอมถูกหักภาษีได้จาก 10% แล้วก็จบแล้วจบกันเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับไอ้เรื่องเหล่านี้ก็เลยมีประเด็นขึ้นมาสู่ศาลน้อยมากนะเพราะทุกอย่างยอมจบกันแบบง่ายนะครับอ่ะก็จำไว้สเต็ปที่2เงินได้ที่ถูกจัดเก็บมีอยู่5ความหมายนะครับพอได้นะอันที่2ไล่ไปทีละสเต็ปแล้วถ้าท่านไล่ตามอาจารย์ท่านจะพบว่าข้อสอบจะถามตรงไหนอย่ากระโดดไปกระโดดเราเป็นนักกฎหมายต้องไปตามทีละขั้นทีละตอนแล้วท่านจะไม่รู้นะครับอาจารย์เคยเห็นคนเขียนข้อสอบเขียนกระโดดไปกระโดดมาข้ามไปข้ามมาอ่านเราไม่รู้เรื่องไม่เขียนเป็นเรื่องเป็นราวเขียนไปตามขั้นตามตอนของมันอ่ะไปนะครับเรามาดูตัวอย่างฟังแล้วก็มาดูอาจารย์ก็พยายามหยิบตัวอย่างตัวอย่างเหล่านี้ออกข้อสอบแบบเฉียดๆชิวๆบ้างแต่ยังไม่เต็มๆคดีเรื่องนี้เป็นสัญญาจะซื้อขายที่ดินเป็นฎีกาที่2346/2536เอาเป็นเคสเป็นเคสศึกษานะครับผู้จะขายเนี่ยขายที่ดินให้ผู้จะซื้อนะครับไอ้ผู้จะซื้อนี่ก็วางเงินมัดจำด้วยเงินสดใช่ไหมครับวางเงินมัดจำด้วยเงินสดพอวางเงินมัดจำเนี่ยก็มีข้อตกลงตอนวางเงินมัดจำว่าให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาไม่ใช่เป็นการประกันให้เป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคานะครับแล้วก็จะเป็นนัดโอนกันแล้วก็ชำระส่วนที่เหลือในวันโอนมีการเก่ามากแต่ท่านต้องดูไว้เห็นไหมครับปรากฏว่าถึงวันโอนที่ดินแปลงเนี่ยก็ไม่สามารถโอนได้นะครับผู้จะซื้อก็ฟ้องให้ผู้จะขายโอนที่ดินไปฟ้องที่ศาลโอนไม่ได้ก็ให้คืนเงินที่วางมัดจำนะครับเห็นไหมครับวางเงินมัดจำไว้ก็คืนซะสองคนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่กรมสรรพากรมีปัญหาก็คือพวกเขามีปัญหาบอกว่าเอ๊ะเงินที่ผู้จะขายเนี่ยได้รับเงินมัดจำไว้เนี่ยจะต้องนำเงินก้อนนี้ไปเสียภาษีก็คือเป็นเงินได้พึงประเมินหรือไม่เข้าใจไหมครับเขาเป็นบุคคลธรรมดาเดินผ่านแล้วมีชีวิตมีลมหายใจเขาแรงใช่ไหมครับไม่ใช่คณะบุคคลไม่ใช่ห้างสุดสามัญเพราะเขาซื้ออยู่คนเดียวไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวความตายระหว่างมีภาษีต้องไล่ให้ดีไม่ใช่กองมรดกยังมีลมหายใจเพราะเขากรณีที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้เขาเป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินได้ผู้จัดขาเป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินได้ผู้จะซื้อเป็นคนทำไมไม่ว่าแต่บังเอิญเรื่องนี้มีคดีค้างคาอยู่ในศาลคำขอใช้ฟ้องก็ชัดเจนว่าถ้าโอนไม่ได้ก็ต้องคืนเงินใช่ไหมครับปัญหาก็เลยถามว่าเงินได้ก้อนนี้จะถือเป็นเงินได้บึงประเมินหรือไม่ครับนะถ้าเราตีความกันตรงๆเราก็กลับไปดูบทที่อย่างศัพท์คำว่าเงินได้บึงประเมินก็คือเงินที่ได้รับได้รับมาแล้วไหมครับกรมสรรพากรก็ตีง่ายๆว่าเป็นเงินที่คุณได้รับมาแล้วส่วนอนาคตจะต้องคืนหรือไม่ต้องคืนคนละเรื่องและในสัญญาจัดซื้อขายก็ระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับเงินก้อนนี้มาในปีภาษีใดก็ต้องถือเป็นเงินได้พึงประเมินในปีภาษีนั้นส่วนคดีความตอนหลังจะเป็นอย่างไรไปว่าคดีหลังเช่นหากศาลพิพากษาให้คืนเงินคุณก็ไปยื่นคำร้องขอคืนเงินก้อนนี้จากกรมสรรพากรเอาทีหลังแต่ถ้าเกิดมีการโอนที่ดินแปลงนี้ได้ที่คุณเสียภาษีในปีภาษีนั้นก็เป็นการเสียที่ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้วอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเห็นไหมครับฎีกาฉบับนี้ก็ตัดสินอย่างนี้เห็นไหมโดยใช้หลักเกณฑ์เงินสดนะครับแต่เวลาท่านเขียนอย่าไปเขียนเกณฑ์เงินสดเลยบางคนก็ชอบติด
ปใช้พวกสัมทางบัญชีท่านก็เขียนว่าเป็นเงินที่ทำไมครับได้รับเอาไว้แล้วในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วนะนี่ตัวอย่างรายละเอียดท่านไปอ่านเอามีอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่สองเนี่ยเมื่อกี้วางเงินมาจำด้วยเงินสดตัวอย่างนี้เป็นการวางเงินมาจำด้วยสัญญากู้คดีเรื่องนี้โจทย์ที่หนึ่งกับโจทย์ที่สองเนี่ยตกลงจะเข้าหุ้นส่วนกันถ้าข้อสอบข้อนี้มาอย่าลืมนะต้องตอบว่าเป็นค่าหุ้นส่วนนะเพราะหนึ่งกับสองตกลงจะเข้าหุ้นกันเข้าหุ้นกันเพื่อจะขายที่ให้นายประกอบใช่ไหมครับขายที่ให้นายประกอบสรุปง่ายๆก็คือนายประกอบเนี่ยเป็นคนซื้อจัดซื้อโจทย์ทั้งสองเป็นคนจัดขายที่ดินแปลงนี้ก็ร้อยกว่าล้านนะครับนายประกอบก็บอกว่าทำสัญญาจะซื้อขายว่าจะวางเงินมัดจำให้โจทย์ทั้งสองเนี่ยเป็นเงิน72 ล้านบาทจะวางเงินมันจับแต่ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แล้วโจทย์ทั้งสองก็เงิน72 ล้านบาทเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าหุ้นกันของทั้งคู่ใช่ไหมครับก็ครบถ้วนตามสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนซึ่งไม่ใช่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ นะครับแต่เนื่องจากนายประกอบไม่มีเงินนายประกอบก็เลยบอกงั้นเขาจะทำสัญญากู้เงินวางไว้ให้แทนเข้าใจไหมครับทำสัญญาถ้าแต่ว่ากรณีนี้มีสัญญา2 สัญญาท่านระวังให้ดีสัญญาแรกคือสัญญาที่อาจจะพูดจริงสามก็ได้สัญญาเข้าหุ้นส่วนสัญญาจัดขายที่และสัญญากู้ยืมเงินเห็นไหมครับเนี่ยท่านต้องแยกข้อเท็จจริงให้ดีๆเห็นไหมครับก็มีปัญหาว่าไอ้การทำสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยให้กับโจทย์ทั้งสองเนี่ยจะถือได้หรือไม่ว่าโจทย์ทั้งสองได้รับเงินมันจับไว้แล้ว72 ล้านบาทถ้าถือว่าเงินก้อนนี้โจทย์ทั้งสองได้รับไปแล้วเป็นเงินที่ได้รับแล้วตามความหมายในมาตรา39โจทย์ทั้งสองก็ต้องนำเงินก้อนนี้ไปเสียภาษีแต่โจทย์ทั้งสองเห็นว่าเขาไม่เคยได้รับเงินก้อนนี้เลยสิ่งที่เขาได้รับไปก็คืออะไรครับสัญญากู้กระดาษใบเดียวนั่นเองต่อมาปรากฏว่านายประกอบก็ไม่สามารถเอาที่ดินนี้ไปพัฒนาธุรกิจค้าสังหาริมทรัพย์ได้โจทย์ทั้งสองก็เลยมีหนังสือบอกเลิกสัญญาไปที่นายประกอบและการคนต่างไปยุติเรื่องกันไปที่มีการฟ้องร้องนะครับแต่กรมสรรพากรบอกว่ายุติเฉพาะท่านแต่กรมสรรพากรยุติไม่ได้เพราะกรมสรรพากรเห็นว่ากรณีนี้โจทย์ทั้งสองได้รับเงินไว้แล้วถึง72 ล้านบาทนะครับในโจทย์ทั้งสองต้องสู้ไหมครับก็ต้องสู้และท่านเห็นว่าในโจทย์ทั้งสองได้รับเงินก้อนนี้ตามหลักของเกณฑ์เงินสดไหมครับเนาะหลังคดีนี้ก็สู้กันมาถึงศาลฎีกาอาจารย์มั่นใจว่าคดีนี้ไม่เคยออกมาสอบที่ใดก็เก็บไว้ให้ท่านนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องที่ดินท่านจำไว้เลยนะลูกนะออกเขาสอบเก็บมาที่ดินปั๊บธุรกิจเฉพาะทันทีลูกเห็นไหมเพราะมันคือการค้าสังหาริมทรัพย์เสียไม่เสียไม่ว่าเรื่องนึงถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ VAT เป็นอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจเฉพาะก็สอบก็มีอยู่แค่นี้เรียนไม่ได้เกิดอาจารย์ก็ไม่เข้าใจทำไมไม่ได้กันไปดูเถื่อนย้อนหลัง5 ปี 6 ปีก็มีอยู่แค่นี้ไม่ขายที่ดินก็ขายสังหาริมทรัพย์ไม่ขายสังหาริมทรัพย์ก็กลับไปขายที่ดินไปขายที่ดินก็ไปขายอาคารไม่อยู่แค่นี้ก็ทำแบบไม่ค่อยจัดตาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันวันนี้หวังว่าท่านคงจะได้นะปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าไอ้สัญญากู้ยืมเงินเนี่ยที่ทำทิ้งไว้ให้เนี่ยจะถือว่าโจทย์ทั้งสองได้รับเงินสด72 ล้านบาทหรือยังจริงๆแล้วโจทย์ทั้งสองไม่เคยได้รับเลยเห็นไหมครับเรื่องนี้ศาลฎีกาก็เห็นด้วยกับกรมสรรพากรเลยว่าคดีเรื่องนี้แปลกันง่ายเพราะมันมี3 สัญญาสัญญาแรกคือสัญญาเข้าหุ้นส่วนไม่เกี่ยวกับคดีนี้ตัดทิ้งไปอันนั้นเป็นหน่วยภาษีหน่วยหนึ่งก็ต้องไปเสียภาษีนามธนะห้ามหุ้นส่วนสามใหม่สัญญาที่สองก็คือสัญญาจัดซื้อขายในเมื่อสัญญาจัดซื้อขายเขียนไว้แล้วว่ามีการวางเงินมัดจำนะครับแล้วเงินมัดจำตอนนี้ก็เขียนไว้ด้วยว่าเป็นส่วนของการชำระราคาเข้าใจไหมครับไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้ในสัญญาจัดซื้อขายเพราะฉะนั้นกรมสรรพากรก็เชื่อตามสัญญาเพราะไม่มีใครโต้แย้งสัญญาก็แสดงว่ามีการวางเงินประจำก้อนนี้ไว้แล้วให้กับโจทย์ทั้งสองส่วนสัญญากู้ฉบับที่3เนี่ยมันเป็นสัญญากู้ที่ตีความเอาว่าก็เสมือนหนึ่งว่านายประกอบเอาเงินไปวางให้กับโจทย์ทั้งสอง72 ล้านบาทแล้วนายประกอบอยากจะเอาเงินก้อนนี้มายืมใช้ก็เลยทำสัญญากู้ไว้ให้อีกหนึ่งฉบับฝังละงงไว้ลูกไม่งงนะก็เป็นการทำสัญญาไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปก็คือสัญญาจะได้วางเงิน72 ล้านบาทแล้วแล้วก็นายประกอบก็ไปทำสัญญากู้เอาเงิน72 ล้านบาทกลับเข้ามาเพียงแต่ไม่ต้องถึงเงินเข้าถึงเงินออกเข้าใจไหมครับโดยใช้สัญญาเป็นตัวเดินทาง
พราะฉะนั้นจากฎีกาก็เห็นว่าเมื่อมันมี3สัญญา3สัญญาแยกกันอย่างชัดเจนก็ต้องถือว่าโจทย์ทั้งสองได้รับเงินได้ก้อนนี้72ล้านบาททั้งที่ความเป็นจริงได้รับนะครับไม่ได้รับเสียภาษีไป 37% ขายที่ดินไม่ได้ขายแต่ต้องถูกยึดที่ดินแปลงนี้ธุรกิจไม่เกิดแถมต้องสูญเสียที่ดินแปลงนี้อย่างมหาศาลเพราะการทำธุรกิจที่ไม่ศึกษาเรื่องภาษีก็ฝากท่านไว้เคสนี้น่าสนใจนะเป็นการวางเงินมัดจำด้วยสัญญาที่เป็นที่นี้เพราะมี3สัญญาอยู่ในการทำธุรกรรมครั้งนี้เข้าใจนะครับแยกสัญญาให้ออกระวังให้ดีเข้าใจนะได้ไหมครับไม่รู้เนาะหน้าตาไม่ค่อยจะดีรายละเอียดไปอ่านเอานะรายละเอียดไปอ่านเอาเรามาดูอีกกรณีกันอันนี้ก็เป็นสัญญาซื้อขายที่ดินเหมือนกันแต่เรื่องนี้แปลกผิดปกติมนุษย์มนาที่ทำกันกรณีนี้ไม่ใช่สัญญาจำเป็นสัญญาซื้อขายที่ดินเลยครับเป็นสัญญาซื้อขายที่ดินที่มีการโอนที่ดินพร้อมตึกแถวกันเรียบร้อยแล้วปกติเวลาเราจะโอนที่ดินเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องได้รับชำระเงินจนครบทุกวันถึงจะไปโอนกันถูกไหมครับแต่เรื่องนี้เป็นการชำระโดยใช้เช็คลงบัญชีล่วงหน้านะครับลงบัญชีล่วงหน้าเช็คลงบัญชีล่วงหน้ามีการลงบัญชีล่วงหน้าในปีภาษีถัดไปจากปีที่มีการโอนที่ดินแล้วเช็คเหล่านั้นเนี่ยนะครับยังเบิกเงินไม่ได้เลยกรมสรรพากรก็เห็นว่ากรณีนี้มีการโอนที่ดินกันแล้วความเสี่ยงในการส่งมอบทรัพย์เนี่ยตกไปอยู่ที่ผู้ซื้อแล้วเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้น่าจะถือได้แล้วว่าผู้ขายเนี่ยมีเงินได้โดยประเมินตามมาตรา39แล้วก็เลยไปประเมินภาษีผู้ขายแต่ผู้ขายต่อสู้ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาว่ากรณีอย่างนี้ตีความตามมาตรา39เนี่ยมันไม่เข้าหลักเกณฑ์เงินสดเพราะเขายังไม่ได้รับเขาได้รับเช็คเป็นตราสารอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อตราบใดที่เช็คยังขึ้นเงินไม่ได้ก็ยังไม่ได้รับตังค์มันแค่เสมือนกับเงินแต่มันไม่ใช่เงินมันไม่ได้เหมือนเงินมันแค่เสมือนเงินเพราะฉะนั้นเขาถึงสู้ประเด็นนี้มาว่าเขายังไม่เข้าความหมายคำว่าเงินได้พึงประเมินศาลฎีกากรณีนี้ไม่เห็นด้วยกับกรมสรรพากรเพราะเห็นว่ากรณีนี้มันเป็นเพียงแค่สิทธิเรียกร้องตามเช็คและเช็คยังขึ้นเงินไม่ได้ประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา321วรรค3การชำระหนี้ด้วยตราสารหนี้จะระงับก็ต่อเมื่อตราสารนั้นขึ้นเงินได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้ก็ต้องพาดพิงไปถึงประมวลแพ่งและพาณิชย์สักนิดหนึ่งถ้าท่านจะต้องตอบเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ยังไม่เข้าความหมายคำว่าเงินได้ที่ได้รับเพราะฉะนั้นกรณีนี้จะถือว่าผู้ขายได้รับเงินต้องเสียภาษีไหมครับไม่ต้องรอจนกว่าเช็คใบนี้จะไปขึ้นเงินได้เว้นแต่อาจารย์แต่งข้อสอบว่าได้รับเช็คเป็นเช็คที่ลงบัญชีล่วงหน้าในปีถัดไปหรือวันกับปีที่โอนที่ดินแต่ถ้าเกิดเติมข้อที่จริงว่าเขาได้ขายรถเช็คใบนี้แล้วต้องถือว่ามีเงินได้ไหมครับต้องถือว่ามีเห็นไหมครับเพราะเขาได้ขายรถเช็คใบนี้ได้รับเงินมาแล้วเพราะฉะนั้นผิดข้อที่จริงนิดผิดข้อที่จริงหน่อยหรอกว่าท่านคงไม่ลงตั้งสติได้เนาะช่วงสุดท้ายอาจารย์ถูกสอนช่วงสุดท้ายทุกครั้งสติต่างๆทุกท่านต้องพังหมดแล้วเนาะไม่รู้เป็นเวรกรรมอะไรแต่ก็ต้องพยายามทำให้พวกท่านไปให้ได้นะทนอีกนิดหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับเอาให้ได้นะครับดูตามสไลด์อาจารย์ยังเชื่อมั่นว่าสไลด์อาจารย์ทำให้พวกท่านสอบได้แน่ถ้าท่านไปอ่านไม่ยากเลยอาจารย์สกัดเท่าที่จำเป็นมาเรียบร้อยแล้วครับและไม่มีฎีกาอะไรน่าจะหลุดไปจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใช้แค่นี้พอนะครับแต่ไม่ได้บังคับให้ต้องไปถ่ายนะถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องไปถ่ายอ่านดูจริงๆดูไม่ดีก็โยนทิ้งไปนะครับมากรณีที่3ท่านต้องดูต่อข้อสอบจะไปเรื่อยจนนะ1 2ต้องผ่านแน่คงไม่จบแค่1หรอกแล้วถ้าเกิดเป็นประเด็นกันได้ที่ดีบุคคลท่านไม่ต้องตอบนะกรณีนี้มีบุคคลธรรมดาไม่ใช่บุคคลธรรมดาก็ไปเจอประเด็นกันได้ที่บุคคลไม่ต้องตอบทิ้งมันไปให้หมดเลยนะครับแหล่งเงินได้ที่ถูกจัดเก็บตรงนี้ท่านต้องดูให้ดีออกข้อสอบผู้ช่วยไปแล้วนะครับนะออกข้อสอบผู้ช่วยไปแล้วแต่ว่าเบรกก็ยังไม่ออกแต่ก็สามารถดัดข้อสอบได้ดัดแปลงข้อสอบได้บุคคลธรรมดาท่านต้องดูด้วยว่าเงินได้นั้นเกิดขึ้นในประเทศหรือเกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับถ้าเป็นเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศนะครับรัฐบาลเราเก็บทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างด้าวหรือใครก็ตามแต่ถ้าเป็นเงินที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเราจะเก็บ
จะต้องมีองค์ประกอบ3ข้อมี2ข้อเสริมเข้ามาตรงนี้นะครับดูไว้สักนิดหนึ่งสำหรับข้อสอบเองยังไม่เคยเอามาออกข้อสอบชัดเจนเท่าไหร่แหล่งเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเขาให้ความหมายไว้4กรณีก็คือหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทยนะหรือกิจการที่ทำในประเทศไทยหรือกิจการของนายจ้างในประเทศไทยแล้วก็ทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทยถ้าเงินได้เกิดจากหน้าที่กิจการเหล่านี้ทรัพย์สินเหล่านี้ถือเป็นเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเสียภาษีให้แก่รัฐบาลไทยทุกกรณีเว้นแต่เป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นเข้าใจไหมครับเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเมื่อมานานวันนี้มีดาราดังมาร้องเพลงบ้านเราเข้ามาแค่วันสองวันต้องเสียภาษีไหมเสียนะครับเราไม่สนใจคุณจะอยู่กี่วันไม่สนใจเงินได้เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ต้องเสียในฐานะเป็นนักแสดงสาธารณะนะครับกรณีที่สองแต่ถ้าเป็นเงินได้เกิดขึ้นในต่างประเทศท่านต้องดูองค์ประกอบอีกสองข้อนะครับว่าคนที่มีเงินได้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนั้นเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่คำว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยก็คืออยู่ในประเทศไทยจะติดกันหรือไม่ติดกันในปีภาษีนะหนึ่งเนี่ยถึง180วันหรือไม่เราใช้เลท180วันบางประเทศใช้185วันบางประเทศใช้น้อยกว่านี้นะครับตอนนี้เป็นปัญหาสำคัญนะครับเพราะว่าประเทศไทยมีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่ำกว่าชาวยุโรปในปัจจุบันนี้ชาวสวีเดนชาวเนเธอร์แลนด์เขามีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเลทถึง 5-60% เพราะฉะนั้นเมื่อยามแก่เท่าเนี่ยเขาจะอพยพมาอยู่ในเมืองไทยเพื่อมาใช้อะไรครับภาษีอัตราเมืองไทยที่ต่ำเขาจะได้เหลือเงินใช้ในเมืองไทยเยอะแล้วค่อยส่งกระดูกเขากลับไปก็แล้วกันเห็นไหมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเมืองไทยจึงเป็นเมืองของคนแก่ของชาวยุโรปเห็นไหมเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดูตรงนี้ให้ดีว่าเขาไม่อยู่ในเมืองไทย180วันไหมจริงๆกรณีนี้ก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับอนุสัญญาภาษีซ้อนนิดนึงแต่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่าที่อาจารย์ตรวจเช็คมาไม่เคยออกไปพาดพิงถึงอนุสัญญาภาษีซ้อนเลยในกรณีที่เป็นคนที่มีแหล่งเงินได้ทั้งสองประเทศหมายความว่าเขามาอยู่ในเมืองไทยเขาก็มีเงินได้เกิดขึ้นในเมืองไทยแต่เขาอยู่ในต่างประเทศเขาก็มีเงินได้เกิดขึ้นในต่างประเทศเพราะเขาได้รับบำนาญหลังจากที่เขาเกษียณเออร์ลี่ใช่ไหมครับเขาก็ต้องโยกเงินก้อนนี้กลับเข้ามาใช้ในเมืองไทยด้วยเงินก้อนนี้ต้องเสียภาษีทั้งในเมืองไทยและเมืองนอกเขาก็ไม่ไหวใช่ไหมครับจึงต้องมีการเจรจาทำอนุสัญญาภาษีสอนกันโอเควันนี้เราวางเว้นไว้ตรงนี้ก่อนพูดไปแล้วยาวแล้วยากนะครับไว้ให้พวกท่านกล้าแกล้งวันนี้ก่อนเขาออกข้อสอบอนุสัญญาภาษีตอนพรุ่งนี้น่าสนใจเนอะนะครับถ้าดูนะครับถ้าอยู่ในเมืองไทยถึง180วันจะอยู่ติดหรือไม่ติดเราถือว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยท่านใช้คำนี้นะเราไม่ได้ดูที่สัญชาติเราดูว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่เราใช้หลักถิ่นที่อยู่ resident นะครับแล้วมีเงินได้ที่เกิดจากหน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศกิจการที่ทำในต่างประเทศทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศเห็นไหมครับเกิดขึ้นในต่างประเทศทั้งหมดแต่สิ่งที่จะนำมาเสียองค์ประกอบที่สามสุดท้ายนี่น่าสนใจต้องนำเงินได้ก้อนนี้เข้ามาในประเทศไทยถ้าไม่นำเงินได้ก้อนนี้เข้ามาในประเทศไทยก็เสียในประเทศที่เป็นแหล่งเงินได้ก็จบแต่พอเป็นผู้มีจิตที่อยู่ในประเทศไทยนำเงินได้ก้อนนี้เข้ามาในประเทศไทยเลยโดนทั้งสองแหล่งเลยใช่ไหมครับทั้งแหล่งเงินได้และก็หลักแหล่งถิ่นที่อยู่เว้นแต่คนนี้จะมาอยู่เมืองไทยไม่ถึง180วันก็ไม่เข้าองค์ประกอบข้อแรกเมื่อไม่เข้าองค์ประกอบข้อแรกเอาเงินเข้ามาก็ไม่ต้องเสียใช่ไหมครับแต่เมื่อเข้าองค์ประกอบข้อแรกเป็นเงินได้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วนำเข้ามาในประเทศไทยก็ต้องเสียใช่ไหมครับนี่คือการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสองหลักแหล่งของคุณได้นะทันไหมครับไม่ยากเลยไหมแต่ว่าไม่มีอะไรยากนะครับสำคัญคือตัวเราอย่าไปกลัวมันเรามาดูตัวอย่างเรื่องนี้ขอสอบผู้ช่วยฟังนะครับเป็นเรื่องนายจ้างก็คือบริษัทอิตาเลียนไทยได้ไซต์งานที่ประเทศฟิลิปปินส์ถมทะเลสร้างถนนเชื่อมเกาะต่างๆเข้าหากันตอนนี้ประเทศไทยเก่งกล้าสามารถได้งานไปทำในต่างประเทศที่พม่าก็ได้กันบริษัทยักษ์ใหญ่ของเราตรงนั้นไปทำกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็ส่งคนของเขาไปทำงานที่ไซต์งานในต่างประเทศนายปอปาเนี่ยอยู่ที่ฟิลิปปินส์มากลับเข้าเมืองไทยปีหนึ่งประมาณไม่ถึง10วันเห็นไหมครับเอาง่ายอาจารย์ไม่ได้เพราะว่ามันออกข้อสอบก็ไม่อยากเอาอะไรเลยถ้าท่านอยากจะดูไปดูดีกาวปัญหาเกิดขึ้นตรงนี้ครับว่าเงินที่นายจ้างบริษัทอิตาเลียนจ่ายให้กับนายปอปาซึ่งไปทำงานอยู่ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยถามว่าเงินได้ก้อนเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศหรือเกิดขึ้นในต่างประเทศ
คำถามเดียวถ้าเงินได้ก้อนนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยนายปปาก็ต้องเสียภาษีให้แก่รัฐบาลไทยแต่เงินได้ก้อนนี้เกิดขึ้นในต่างประเทศนายปปาอยู่ต่างประเทศตลอดอยู่เมืองไทยไม่ถึง10วันก็แน่นอนไม่ใช่เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยใช่ไหมครับต้องเสียไหมครับต้องเสียไหมโลกไม่ต้องเสียมาตรา41วรรค3วรรค2ถ้าเป็นถูกนะครับเห็นไหมครับก็ไม่ต้องเสียนายปปาเขาเห็นว่าเขาอยู่ต่างประเทศมาโดยตลอดทำงานอยู่ที่ต่างประเทศมาโดยตลอดเขาก็ไม่ควรจะต้องเสียภาษีใช่ไหมครับในประเทศไทยนะครับส่วนเขาจะต้องไปเสียภาษีในฟิลิปปินส์หรือไม่เป็นเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นเรื่องนี้ก็คือว่ารัฐบาลไทยเก็บภาษีจากในปปาได้ไหมเก็บยังไงครับภาษีเงินเดือนก็คืออัตราก้าวหน้าที่ถูกหักและที่จ่ายสุดท้ายตอนสิ้นปีก็ต้องไปยื่นเสียภาษีตอนสิ้นปีใช่ไหมครับก็เกิดการตีความอันแรกว่าอันนี้เป็นเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศหรือเป็นเงินได้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับแล้วก็ไปดูนะครับศาลฎีกาก็ตัดสินคดีขึ้นมาดูเพราะว่ากรณีนี้เป็นกิจการของนายจ้างในประเทศไทยหรือไม่อันนี้ต้องใช้หลักภาษาไทยนิดนะครับว่าคำว่าในประเทศไทยขยายคำว่านายจ้างหรือขยายคำว่ากิจการถ้าคำว่าในประเทศไทยขยายคำว่ากิจการต้องเป็นกิจการในประเทศไทยเท่านั้นกรณีนี้นายปอปาก็หลุดไม่ต้องจ่ายภาษีแต่ถ้าคำว่าในประเทศไทยขยายคำว่านายจ้างนะครับเห็นไหมครับเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องนายจ้างส่งคนของตัวเองไปทำงานในต่างประเทศเท่านั้นยังต้องถือว่าเป็นกิจการของนายจ้างในประเทศไทยอิตาลีอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้ศาลฎีกาก็เห็นตรงกับกรมสรรพากรว่ากรณีนี้ถือเป็นเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแม้นายปปาจะอยู่ในเมืองไทยไม่ถึง180วันอยู่เพียงแค่10วันนายปปาก็ต้องเสียภาษีเงินได้ตัวนี้ใช่ไหมครับจริงๆถ้าเราเรียนภาษาไทยก็คือมันเป็นคำนะครับคำนามกับคำขยายคำนามและคิดทีฟเนี่ยมันก็ขยายคำติดกันง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นกรณีเนี้ยรัฐบาลไทยก็เก็บภาษีในปอกป่าได้เพราะนั้นบริษัทอิตาเลียนไทยก็ต้องภาษีหักภาษีหน้าที่จ่ายแบบเงินเดือนธรรมดาส่วนในปอกป่าจะต้องไปเสียภาษีที่ฟิลิปปินส์หรือไม่ก็ต้องไปดูเรื่องอนุสัญญาภาษีซองซึ่งปัญหาไปไม่ถึงครับคำพิพากษาฎีกาฉบับนี้ก็เลยไม่ได้ตอบในเรื่องของอนุสัญญาภาษีซ้อนอันนี้เป็นฎีกาที่6054/2549ของพศสนามผู้ช่วยไปแล้วก็ให้ท่านเป็นข้อสังเกตแต่ถ้ามีการดัดแปลงกลับไปกลับมายังไงนะครับหวังว่าท่านคงจะทำได้นะครับอาจารย์ไปนะเวลาเราเรียนน้อยจะไปฟังเสียงผลฟังเสียงอาจารย์ไว้สมาธิเริ่มไม่ดีแล้วเนาะมันจะตกยังไงก็ช่างมันต้องลองเราไม่เปลี่ยนแน่นะครับเกณฑ์เงินได้พึงประเมินตรงนี้ต้องดูสักนิดหนึ่งเผื่อเจอข้อสอบหลอกท่านหลวงท่านท่านจำไว้นะครับเกณฑ์เงินได้พึงประเมินพอดีอาจารย์ตรวจข้อสอบแล้วก็เจอเกณฑ์เงินได้พึงประเมินเนี่ยยังไม่พูดถึงการหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนท่านอย่าไปสับสนบางคนเนี่ยเขาถามถึงเกณฑ์เงินได้พึงประเมินเช่นพอเอิญข้อสอบปีหนึ่งออกตัวเลขน้อย200,000ท่านก็ไปคิดเลยต้องหักค่าลดหย่อนหักค่าใช้จ่ายหักไปหักมาแล้วมันไม่ถึง30,000นะโอ้ไปใหญ่แล้วหลงคิดหลงทางเลยอาจารย์อ่านแค่สี่บรรทัดแรกอาจารย์ต้องให้ศูนย์เลยเข้าใจไหมลูกเพราะว่าอันนั้นมันคือเงินได้สุทธิอันนี้เป็นเงินได้พึงประเมินเกณฑ์เงินได้พึงประเมินถ้าเป็นโสดเนี่ยถ้าได้รับเงินได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนเนี่ยถ้ามีเกณฑ์เงินได้ไม่ถึง30,000ไม่ต้องเสียเกิน30,000ต้องเสียแต่ถ้าโสดและได้รับเงินเดือนก็ต้องเกิน50,000มีคู่สมรสคูณ2 60,000กับ100,000อันนี้ง่ายง่ายจำเป็นต้องใช้สไลด์นี้ก็เพราะว่าเจอนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ใช่น้อยนะครับไม่ใช่น้อยเลยที่เอาตรงนี้มาว่าส่วนเลขมาตราอาจารย์เขียนไว้ที่มุมแล้วนะอาจารย์ไม่ขอพูดถึงเลขมาตราท่านต้องกลับไปอ่านเองนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับถ้าเป็นเงินได้ประเภทที่2หรือประเภทที่8 30,000ถ้าเป็นเงินได้ประเภทเป็นเดือนโสด50,000ถ้ามีคู่สมรสคูณ2ก็คือเกิน1เกิน 100,000 ถ้ามันเป็นเงินได้ประเภทที่1ว่าคุณได้นะถ้าเป็นเงินได้เพื่ออื่นก็เกิน60,000ดูไว้อย่าสับสนแต่ถ้าเป็นกองมรดก ที่อย่างไม่ได้แบ่งนะครับต้องมีเงินได้พึงประเมินเกิน30,000ถึงจะต้องไปเสียภาษีถ้าไม่ถึงไม่ต้องเสียเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นค่ารู้สึกสามัญคณะบุคคลเหมือนกันครับต้องมีเงินได้เกินเท่าไหร่ครับ30,000เห็นไหมครับเกิน30,000ถ้าไม่ถึง
ก็ไม่ต้องไปเสียได้กับถ้ากับว่าได้รับยกเว้นโดยปริยายอันนี้คือเกณฑ์ขั้นต่ำสไลด์นี้ผ่านไปนะเราดูสไลด์ต่อมาการยื่นแบบอันนี้ก็เป็นหัวข้อใหญ่ของข้อสอบเมื่อสมัย63ส่วนใหญ่ทำกันไม่ค่อยได้นะครับหัวข้อนี้มีคำถามเราเพียงแค่สามเรื่องกำหนดเวลายื่นแบบข้อสอบบางจำผมไม่ถามใครมีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นแบบเป็นลูกย่อยเก็บแต้มได้เล็กน้อยไม่ตอบเสียแต้มตอบได้แต้มแถม2แต้ม1แต้มเวลาให้คะแนนกันลูกนะใครมีหน้าที่ต้องร่วมรับผิดประเด็นไปที่ตรงนี้นะครับเมื่อสมัย63ออกไปแล้วแต่เราก็ต้องดูออกแล้วออกอีกได้นะครับเราก็มาดูทีหลังการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบ่งออกเป็น2ครั้งกลางปีถึงครึ่งปีกับสิ้นปีนะครับการยื่นแบบครึ่งปีนั้นหมายถึงว่านำเงินได้ประเภทที่5ถึงประเภทที่8ไปยื่นเสียตอนครึ่งปีด้วยโดยไปยื่นภายในเดือนกันยายนของปีนั้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่มีเงินได้ประเภทที่5ถึงประเภทที่8พยายามจะหนูให้เงินได้เท่านี้ไปเกิดหลังเดือนอะไรครับมกราคมมิถุนายนเพื่อจะได้เสียภาษีเพียงแค่ครั้งเดียวถ้าเงินได้ก้อนนี้ไปเกิดขึ้นในเดือนมกราคมหรือเดือนมิถุนายนก็ต้องเสียสองครั้งส่วนใหญ่คนที่รู้เรื่องนี้ที่ขายที่ดินก็จะไปขายตอนเดือนไหนครับนะครับถ้าเป็นการขายสัญญาอย่างเราที่เป็นทางการหรือทำไมก็จะไปขายเอาหลังเดือนมิถุนายนดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปยื่นสองครั้งแต่ปัจจุบันนี้ได้รับยกเว้นถ้าเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอันนั้นเดี๋ยวเราไปว่ากันทีหลังเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่มีเงินได้ประเภทที่5ถึงประเภทที่8ไม่อยากได้รับเงินได้ก้อนนี้ในช่วงต้นปีมันต้องไปยื่นแบบ2ครั้งนะครับแล้วก็เอาเป็นเครดิตนะครับส่วนเงินได้อื่นที่มีเงินได้ประเภทที่1ถึงประเภทที่4ยื่นแบบเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับอันนี้เป็นรูปย่อยที่ต้องจำแล้วก็ไปยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นเดี๋ยวค่อยไปดูกันอันนี้คงไม่ยากนะเห็นไหมครับก็คือต้องนำเงินได้ที่เกิดขึ้นในปีภาษีที่ร่วงมาแล้วการเสียภาษีเงินได้คือเอาเงินได้ที่เกิดขึ้นในปีที่ร่วงมาแล้วก็คือตามหลักเกณฑ์เงินสดมายื่นเสียในเดือนมีนาของปีถัดไปใช่ไหมครับเรื่องการออกหลักฐานรับรองการหักภาษีและวิจัยเพราะว่าให้ออกก่อนเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดมาถ้าออกเกินใช่ไหมครับแต่บางทีเราก็ออกให้เลยนะครับในแต่ละเดือนอันนี้ก็เคลียร์ได้หนึ่งนะใครมีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นแบบท่านดูให้ดีๆคำถามเขาใช้ว่าอะไรมันมีครับว่าใครมีหน้าที่รับผิดชอบใครมีหน้าที่ร่วมรับผิดอันนี้เป็นเรื่องลูกหนี้ร่วมตามประมวลรัษฎร มาตรา54คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นแบบกรณีปกติก็ตัวผู้มีเงินได้เองเว้นแต่จะมอบอำนาจให้ใครไปอันนี้ตรงไปตรงมาแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมถ้าเป็นคนไร้ความสามารถก็ต้องผู้อนุบาลถ้าเป็นคนเสมือนไร้ก็ต้องเป็นผู้พิทักษ์อันนี้เป็นข้อสอบลูกย่อยๆเก็บแต้มเล็กๆน้อยๆก็ของด้วยเดี๋ยวนี้ข้อสอบส่วนใหญ่นะครับอาจารย์ที่เห็นมาคณะกรรมการพยายามจะแตกลูกย่อยเพราะว่าถ้าออกข้อสอบเป็น2ย่อหน้าแล้วให้ย่อหน้าละ5แต้มพอท่านพลาดมันจะพลาดหมดก็พยายามจะซอยคะแนนแต่เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเข้าใจไหมครับพอไอ้ย่อยๆก็ให้ด้วย2แต้มทําไมครับเป็น1ย่อหน้ามันจะย่อยเป็น2กับ3มั่ง2 2 1มั่งเข้าใจมั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอข้อสอบลักษณะแบบนี้ท่านเก็บลูกย่อยไม่ได้ท่านก็หายหมดนะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะนั้นแต่ก็ว่าในระยะหลังนี้ข้อสอบเองพยายามจะละเอียดในการให้คะแนนเพราะว่ามีการท้วงติ่งเยอะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องจับลูกย่อยเหล่านี้ไว้ให้แม่นโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นผู้อยู่ในต่างประเทศเมื่อกี้เราได้ยินว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยคำว่าเป็นผู้อยู่ในต่างประเทศคนไทยก็เป็นผู้อยู่ในต่างประเทศได้ถ้าอยู่ในประเทศไทยไม่ถึงกี่วันครับ180วันในปีภาษีอย่าสับสนกับหลักสัญชาตินะตอนนี้เราใช้หลักแหล่งเงินได้หลักถิ่นที่อยู่กับหลักสัญชาติประเทศไทยเราไม่เอาหลักสัญชาติมาเก็บเพราะนั้นโยนทิ้งเลยแต่แตกต่างกันในหลายๆประเทศที่เขาใช้หลักสัญชาตินะครับแต่เขามีกรณีของเขาปล่อยเขาไปถ้าดังนั้นถ้าเป็นผู้อยู่ในต่างประเทศใครมีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นแบบตัวเขาไม่อยู่กฎหมายก็บอกว่าให้ผู้ที่เป็นผู้จัดการกิจการอันก่อให้เกิดเงินได้นั่นแหละเป็นผู้ไปยื่นแบบนะครับพวกนี้ไม่ได้เป็นลูกหนี้ร่วมถ้าไม่ไปยื่นมีความผิดแค่ถูกปรับถูกดำเนินคดีอาญาเท่านั้นแต่ไม่ต้องไปชำระภาษีแทนเข้าใจไหมครับคนที่ต้องชำระภาษีแทนคือผู้มีเงินได้ท่านแจ้งออกให้ดีนะกรณีที่4กรณีพูดถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษีนะกฎหมายจะแยกสายนะครับ
ออกมาแต่ละอันเลยท่านต้องแยกให้ออกพูดถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษีเนี่ยคนที่มีหน้าที่ยื่นแบบใช่ไหมครับก็ดูว่ามีผู้จัดการมรดกไหมมีก็คนนี้ถ้าไม่มีทายาททายาทไม่มีอีกใครครับผู้ครอบครองทรัพย์มรดกท่านก็ต้องเก็บแม้จะเป็นอะไรที่มันตรงไปตรงมาตามตัวบทท่านก็ต้องดูไว้กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งใช้บุคคลกลุ่มเดียวกันใช่ไหมครับใช้บุคคลกลุ่มเดียวกันนิดนึงนะถ้าผู้สื่อสารใครเป็นคนยื่นครับแต่คณะบุคคลเขาจะให้ใช้ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการของคณะบุคคลหรือผู้สูงนั้นเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นแบบนะครับก็สอบสมัย63ออกกรณีที่7เรื่องคู่สมรสคู่สมรสเห็นไหมครับเรื่องนี้ยังมีประเด็นออกได้อีกเยอะเห็นไหมครับครับกรณีคู่สมรสในกรณีนี้ก็คือมอบหมายให้เป็นภาระของสามีท่านจำโมเดลนี้ไว้โมเดลอันนี้57ปีจะเป็นโมเดลเดียวกับกรณีของ76ทวีนิติบุคคลเอามาเขียนเหมือนกันท่านจำภาพนี้ไว้ก่อนเห็นไหมครับถ้าเป็นคู่สมรสกฎหมายก็ผลักภาระให้สามีเป็นคนมีหน้าที่และความรับผิดหลักเกณฑ์อยู่แค่2ข้อเองถ้าท่านอ่านมาตรา17ตียืดยาวสกัดออกมาแค่2ถ้อยคำใหญ่ๆนี้ไม่ต้องเขียนเยอะนะครับข้อสอบภาษีเนี่ยอย่าลอกตัวบทไปนะครับเพราะท่านไม่มีทางลอกตัวบทภาษีได้ทั้งหมดยืดยาวมากเข้าใจยากมากสกัดแต่หัวใจมาเขียนแค่นี้พอเห็นไหมครับคุณเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายก็คือจดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายยกเว้นแต่งงานกับตามกฎหมายผัวเมียปัจจุบันเขาไม่มีเหลือแล้วนะครับแล้วอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษีที่ร่วมกันคือความเป็นสามีภรรยาชอบด้วยกฎหมายต้องครบปีภาษีตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคมผลตามมาคืออะไรครับก็คือให้ถือเอาเงินได้คุณประเมินของภรรยาเป็นเงินได้ของสามีถ้าดูเรื่องนี้ดีๆนะครับเขาไม่ได้เอาเงินไปเป็นของสามีมันอยู่ในหมวดการยื่นแบบอาจารย์ก็เขียนแล้วก็คือเอาไปอยู่ในแบบของสามีมีการเอาไปฟ้องที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลว่าเป็นการกฎหมายอันนี้เป็นการ discriminate เป็นการทำให้สิทธิหญิงไม่เท่าเทียมชายศาลรัฐธรรมนูญบอกคนละเรื่องเลยนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นการแค่ให้สามีไปยื่นแบบแทนนั่นเองท่านจับจุดตรงนี้ดีๆนะเผื่อข้อสอบปีนี้มาอาจจะพันไปถึงเรื่องการหักค่าใช้จ่ายการหักค่าลดหย่อนซึ่งเป็นฎีกาที่น่าสนใจยังไม่เคยออกข้อสอบเห็นไหมครับให้ถือเอาเงินได้อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานที่เด็ดขาดไม่ต้องนำสืบเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วก็ให้สามีมีทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นและเสียออกข้อสอบสมัย63อาจารย์เขียนไว้ให้แล้วหลุดระเนระนาดบางคนก็บอกเงินของใครก็เงินของมันสิเงินของมันของมันก็ไปยื่นของมันเองสิมันก็ตอบง่ายดีนะหลักกฎหมายคอมมอนเซนส์แต่มันผิดต่อหลักกฎหมายมากผิดนะครับสามีมีหน้าที่และความรับผิดแค่นี้เรามาดูครับอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ศาลฎีกาตีความเพิ่มจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามีภรรยานะครับเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินท่านอย่าไปสนใจเรื่องที่ดินเอาก็เกิดแปลงโจทย์ว่าเรื่องที่ดินเดี๋ยวจะมีปัญหาว่าต้องเสียภาษีตอนสิ้นปีหรือไม่เอาจับง่ายๆก่อนบางทีมันไปเสียหักภาษีหน้าที่จ่ายที่สำนักงานที่ดินแล้วจบแต่เอออาจารย์ใช้ตรงนี้อยู่เอาเป็นหลักท่านนั่นเองนะครับท่านอย่าเพิ่งไปสนใจเอาไปว่าเป็นการซื้อขายอะไรธรรมดาก็แล้วแต่สามีภรรยาคู่นี้นะครับเป็นเรื่องที่ภรรยาเนี่ยมีเงินได้ฝ่ายเดียวตัวสามีเนี่ยไม่เคยมีเงินได้สมมติไม่ต้องดูเรื่องที่ดินไปเลยเป็นฎีกาเกี่ยวกับที่ดินนะครับเรื่องที่ดินมีปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นท่านจำว่าถ้าเกิดสมมติภรรยาเนี่ยทำธุรกิจอยู่คนเดียวสามีเนี่ยไม่เคยมีเงินได้เลยอยู่บ้านเฉยๆเป็นสามีที่ช่างโชคดีภรรยามีเงินได้ฝ่ายเดียวเห็นไหมครับปรากฏว่าเรื่องนี้ภรรยามีเงินได้ครับตัวสามีไม่เคยมีเงินได้ไม่เคยมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่เคยมียื่นเสียภาษีเลยแม้แต่ปีเดียวกรมสรรพากรก็ไปตรวจเจอว่าภรรยาเนี่ยมีเงินได้และภรรยาไม่ยอมเอาเงินได้ตอนนี้ไปยื่นเสียทางที่กรมสรรพากรจะกลับไปประเมินที่ตัวภรรยาแต่วิ่งไปประเมินที่ตัวสามีเพราะไปดูมาตรา57ตรีวรรคหนึ่งใช่ไหมครับก็ดูหลักสิครับเดิมคุณเป็นสามีภรรยาชอบด้วยกฎหมายไหมก็ตอบว่าใช่อยู่ร่วมกันตลอดปีภาษีไหมเขาก็ตอบว่าใช่ไม่ใช่ผลก็คือให้ถือเอาเงินได้ของภรรยาเป็นเงินได้ของสามีสามีก็ต้องมีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นแบบกรมสรรพากรก็เลยประเมินไปที่ตัวสามีให้สามีไม่เสียภาษีสามีก็ไม่ยอมเสียครับเพราะเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาไม่เคยมีเงินได้ก็สู้มาแบบชนิดที่เรียกว่ามวยวัดเลยนะครับพูดกันตรงๆมวยวัดเลยแต่ศาลเนี่ย
ก็เห็นว่ากรณีอย่างเงี้ยมันมีฎีกาเก่าอยู่อันนึงนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูตรงนั้นฎีกาเก่าอันนึงเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยปี36หรือไงเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะชี้เลยบอกว่ามาตรา57ตรีเนี่ยจะเอามาใช้ได้ก็ต่อเมื่อต้องต่างฝ่ายต่างมีเงินดาเพียงแต่ว่าไม่ต้องให้ทั้งสามีและภรรยาไปยื่นแบบพร้อมกันมันเสียเวลาก็ให้สามีซึ่งเป็นผู้นำครอบครัวนี่แหละไปยื่นซะแบบก็ถูกปรับเปลี่ยนมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันก็พูดง่ายๆก็คือให้เอาเงินได้ภรรยาไปใส่ในแบบของสามีซึ่งมันมีอยู่2ช่องถ้าใครเคยเห็นแบบใช่ไหมครับแล้วก็เสียค่าที่เกี่ยวนะแต่ในเมื่อช่องของสามีนั้นไม่เคยมีเงินได้เลยจะนำมาตรา57ตรีวรรคที่1เนี่ยเอามาใช้ไม่ได้ศาลฎีกาก็ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นกรณีนี้ที่กรมสรรพากรไปประเมินคุณสามีชอบไหมครับไม่ชอบไม่เป็นไปตามมาตรา57ตรีวรรคแรกนะครับกรณีนี้ก็เป็นฎีกาที่6652ทับ42หวังว่าท่านคงเข้าใจนะไปไหมครับมันยังมีเยอะอาจารย์พยายามไปได้แค่20กว่าสไลด์เนอะรายละเอียดท่านเอาเองนะอีกกรณีหนึ่งเกิดขึ้นกรณีนี้เป็นกรณีที่จะมีปัญหาอยู่ในศาลฎีกานะครับกรณีนี้เป็นเรื่องที่สามีภรรยาก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเหมือนกันแต่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับที่ดินสามีเนี่ยเอาที่ดินที่เป็นสินสมรสไปขายให้กับคนอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากภรรยานะครับแล้วก็ภรรยาจับได้ภรรยาก็เลยไปฟ้องเพิกถอนการขายที่ดินแปลงนี้ตามกฎหมายครอบครัวใช่ไหมครับใครจะจำได้นะครับก็มีการเจรจาประนีประนอมยอมความกันในศาลคุณภรรยาก็ยอมถอนฟ้องถ้าผู้จะซื้อเนี่ยยอมจ่ายตังค์ให้คุณภรรยาก็มีการจ่ายเงินจำนวนมหาศาลหลายสิบล้านบาทให้กับคุณภรรยาคุณภรรยาได้รับเงินก้อนนี้ไปคุณภรรยาก็ไปต่างประเทศเลยเป็นเวลาหลายปีเพิ่งกลับมาไม่นานเนี่ยคดีก็พันกับเข้ามาอีกหนึ่งรอบไม่ค่อยว่างครับนะครับปรากฏว่ากรมสรรพากรก็เหมือนเดิมครับก็วิ่งไปประเมินสามีว่าทำไมครับเป็นสามีภรรยาชอบด้วยกฎหมายไหมเป็นอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษีไหมอยู่เพราะฉะนั้นผลคืออะไรครับเงินได้ภรรยาเป็นเงินได้ของสามีเห็นไหมครับท่านดูนะตรงเลยเพราะฉะนั้นสามีก็ต้องมีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นแบบและเสียภาษีแต่กรณีที่สามีแกเทคนิคคัลเลอร์เยอะระหว่างที่ถูกประเมินปั๊บเนี่ยระหว่างที่แกอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แกก็ไปฟ้องภรรยาว่าภรรยาเนี่ยจดทะเบียนสมรสซ้อนกับเขาเข้าใจไหมครับในระหว่างที่รอผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ศาลเยาวชนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับก็พิพากษาว่าเป็นการจดทะเบียนสมรสซ้อนเพราะว่าคุณภรรยาไม่เข้ามาต่อสู้คดีแล้วก็ให้การสมรสที่ตกเป็นโมฆะเห็นไหมครับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ตกออกมายืนตามประเมินเจ้าพนักงานประเมินบอกว่ายังไงก็ต้องเสียอยู่ดีเพราะว่าในระหว่างที่มีเงินได้นั้นคุณเป็นสามีภรรยาที่ชอบที่กุมารและภรรยามีเงินได้ตัวสามีก็มีเงินได้ไม่ใช่ว่ามีเงินได้ฝ่ายเดียวมีเงินได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นคุณสามีต้องเอาเงินได้ที่เกิดจากการประนีประนอมเนี่ยไปยื่นด้วยคุณสามีก็เอาคำพิพากษาฉบับนี้มายื่นต่อศาลภาษีวันกลางว่าบัดนี้ได้มีคำพิพากษาของศาลเยาวชนแผนกเยาวชนของจังหวัดนนท์เนี่ยได้ตัดสินลงมาแล้วและถึงที่สุดด้วยเพราะไม่มีการอุทธรณ์ฎีกาใดๆทั้งสิ้นว่าเป็นการสมรสซ้อนเป็นโมฆะเห็นไหมครับเห็นไหมคดีก็ขึ้นมาสู่ศาลฎีกาว่ากรณีอย่างนี้สามียังมีหน้าที่และความรับผิดอยู่ไหมครับสติยังอยู่ต้องมีอยู่ดีไหมครับเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วจะเรียนทนฟังนิดนึงท่านจะได้กลับไปอ่านเปเปอร์อาจารย์ยังไงคุณนะฟังก่อนนะครับเห็นไหมก็ใช่ไหมครับศาลฎีกาก็เลยมองว่าเมื่อเป็นสามีภรรยาแล้วมีคำพิพากษาออกมาแล้วว่าเป็นโมฆะความเป็นสามีภรรยาก็ถูกทำลายย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นตามหลักก็ถ้ากับว่าไม่เป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเห็นไหมครับคดีนี้ศาลฎีกาก็เลยตัดสินลงมาว่ากรณีอย่างนี้สามีไม่ต้องรับผิดตามมาตรา57ตรีให้ไปประเมินภรรยาเองแต่ตอนนี้โอรพ่อเลยเพราะอะไรครับคุณภรรยากลับมาเมืองไทยแล้วคุณภรรยาบอกว่าชีวิตเธอแต่งานมีแค่ครั้งเดียวนะครับตอนนี้ก็สู้กันอยู่ในศาลภาษีกรกลางอยู่ว่าเขาไม่เคยแต่งงานซ้อนเขาไม่เคยจดทะเบียนซ้อนแต่นี่คือกระบวนการทางกฎหมาย
ราะฉะนั้นจะทำยังไงก็ได้รับความเป็นธรรมคดีเนี้ยยังไม่ขึ้นมาสู่ศาลอีกครับแต่คงเร็วๆเนี้ยก็เดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ท่านจำอันนี้ไปก่อนเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นสรุปหลักมาตรา17ตัวอีกว่าเรื่องคืออะไรครับก็หมายความว่าถ้าเป็นกรณีที่เป็นการสมรสที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและตกเป็นโมฆะเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วก็ทำลายความเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา17ตรีวรรคหนึ่งเมื่อไม่เข้าก็ไม่ส่งผลตามมาตรา17ตรีที่เอาเงินได้ของภรรยาเป็นเงินได้ของสามีเข้าใจนะครับทันไหมครับทันนะครับนะครับอ่ะไปได้เนาะไม่เร็วไปเนาะครับพอดีไม่มีแรงตะเบงเดี๋ยวถ้าใครหลับดีก็ตะเบงให้นะแต่ตอนนี้ขอเก็บเสียงไว้ก่อนเดี๋ยวทีนี้หลักของมาตรา17ตรีวรรคหนึ่งเนี่ยดูนิดหนึ่งมันก็มีข้อยกเว้นอยู่2ประการตรงนี้ต้องจำนะครับทุกอย่างมีข้อยกเว้นเขาบอกว่าจะไม่ยื่นแบบร่วมกันก็ได้จะไม่ยื่นแบบร่วมกันก็ได้นะครับแต่การที่จะไม่ยื่นแบบร่วมกันเขาให้แยกว่าเงินได้ก้อนนั้นเป็นเงินได้ประเภทที่1หรือเป็นเงินได้ประเภทที่2ถึง8คือแบ่งเป็น2กลุ่มกฎหมายบอกว่าในมาตรา17ตรีวรรค2ว่าถ้าเป็นเงินได้ประเภทที่2ถึงประเภทที่8นะครับโดยหลักแล้วแยกยื่นไม่ได้นะต้องรวมยื่นแต่ถ้าอยากจะแยกยื่นเพื่อความสะดวกใดๆก็ตามเช่นสามีภรรยาอยู่คนละทิศคนละทางเขาก็บอกว่าให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยดูได้ดีๆนะครับก็คือกรณีนี้ให้ภรรยาแยกยื่นนะแยกยื่นกับสามีนะก็ให้แสดงความประสงค์เนี่ยไปยังเจ้าพนักงานประเมินในท้องที่นั้นว่าขอแยกต้องแจ้งก่อนและต้องแจ้งก่อนที่จะต้องมีการยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมด้วยแล้วก็ต้องรอให้เจ้าพนักงานประเมินหรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องอนุญาตเข้าใจไหมครับอนุญาตแล้วถึงจะแยกยื่นได้แล้วเมื่อแยกยื่นแล้วกฎหมายยังล็อกเอาไว้อีกครับว่าตอนท้ายว่าถึงแม้คุณจะแยกยื่นแต่ภาษีต้องเสียเท่ากับตอนรวมยื่นนะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าก็ต้องทำแบบสองใบทำแบบแบบรวมยื่นก่อนต้องเสียภาษีเป็น F พอทำแบบแยกยื่นจำเสียภาษีเป็น Y ไม่ได้ต้องเสียภาษีเท่ากับ F ตามเดิมเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะมีคดีนี้เกิดขึ้นแต่สุดท้ายมันก็มีจนได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมีการแยกยื่นนี่คือกรณีแรกจำไว้นะครับจะแยกยื่นได้ให้แยกว่าเป็นเงินได้ประเภทที่2ถึง8หรือเป็นเงินได้ประเภทที่1นะครับถ้าเป็นเงินได้ประเภทที่2ถึง8อยู่ในมาตรา17ตรีวรรค2ต้องแจ้งกับเจ้าพนักงานต้องรอเจ้าพนักงานอนุญาตแล้วแยกแล้วต้องเสียเท่าเดิมตอนรวมยื่นนะครับแต่ถ้าเป็นเงินได้ประเภทที่1จะอยู่ในมาตรา17เป็นจักมาตรา17เป็นจักพูดกันง่ายๆคือบทยกเว้นของมาตรา17ตรีวรรค1ก็ได้ถ้าเป็นเงินได้ประเภทที่1นะครับแยกได้โดยทันทีเลยครับแยกได้เลยไม่ต้องไปขออนุญาตใครแล้วไม่ติดล็อกใดๆทั้งสิ้นว่าแยกแล้วต้องเสียเท่ากับตอนรวมแยกแล้วจะเสียน้อยกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นในปัจจุบันภรรยาที่มีเงินได้ประเภทที่1ล้วนแล้วส่วนใหญ่ยื่นแบบพมด.91ทั้งสิ้นเพื่อไม่ให้เลทมันสูงในเลทอัตราโปรเกรสซีฟเหลือที่สูงขึ้นเว้นแต่รวมแล้วต้องเสียเท่าเดิมไม่รู้จะแยกไปทำอะไรเปลืองแบบเปล่าแต่ถ้ารวมไปแล้วมันเสียเพิ่มขึ้นเขาแยกออกมาหมดเพราะกฎหมายให้แยกได้เลยเห็นไหมครับไม่ต้องขออนุญาตทำได้เลยเข้าใจไหมครับกรณีภรรยาเนี่ยถ้ามีเงินได้ประเภทที่หนึ่งก็ไปยื่นพ.ม.ด.91นะครับแล้วกฎหมายเขียนไว้ด้วยนะครับไม่ให้ถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินของสามีอาจารย์ก็เลยไฮไลท์ดำๆไว้ไม่ให้ถือเป็นเงินได้ของสามีเฉพาะเงินได้ประเภทที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูคดีมันเกิดอะไรขึ้นสองคดีนี้ไม่เคยออกข้อสอบเลยแต่หน้าออกมากเลยเพื่อจะพิสูจน์ความรู้ของเรานะครับเรามาดูกันนะเดี๋ยวพร้อมกันทีเดียวจะได้เห็นภาพกรณีที่3ของการยื่นแบบคำถามที่เข้าเกี่ยวข้องก็คือใครต้องร่วมรับผิดด้วยในการเสียภาษีนะถ้ามีเงินได้คนเดียวไม่มีปัญหาแต่ถ้าเงินได้นั้นมันตกอยู่แก่หลายหลายคนเช่นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลสามีภรรยาเหมือนเมื่อกี้และถ้าเกิดเสียภาษีไม่ถูกต้องใครล่ะจะต้องเป็นคนรับร่วมรับผิดอาจารย์ก็ยังให้ท่านดูนะครับว่ากรณีที่หนึ่งไม่ง่ายตรงไปตรงมาถ้าเป็นเรื่องของเงินได้ก้อนนั้นเป็นของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลคนที่เป็นสมาชิกในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือสมาชิกในคณะบุคคลจำไหนก็ต้องร่วมรับผิดในค่าภาษีที่ค้างชำระหนีไม่รอดแม้จะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นแบบเข้าใจไหมครับแต่เมื่อคุณเป็นหุ้นส่วนเมื่อคุณเป็นสมาชิกคุณก็ต้องร่วมรับผิดต
จนกว่ารัฐบาลจะได้ค่าภาษีครบถ้วนกรณีนี้ท่านก็ดอกจันไว้เผื่อไว้พักหลังเนี่ยอาจารย์เขาจะออกโซนๆนี้มั่งบางคนก็ไม่ได้เลยกรณีที่สองภรรยาต้องร่วมรับผิดกรณีนี้หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเป็นกรณีที่เอาเงินได้ภรรยาไปรวมกับเงินได้ของสามีแล้วถ้าเกิดว่าเอาไปรวมแล้วยังเสียภาษีไม่ถูกต้องเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าภรรยาจะหลุดพ้นจากความรับผิดกฎหมายก็ยังบังคับให้ภรรยาเข้าไปร่วมรับผิดกับสามีด้วยเห็นไหมครับเข้าใจนะครับเงินได้ภรรยาที่เอาไปรวมกับเงินได้ของสามีแล้วเอาตัวสามีไปยื่นแบบคำนวณภาษีผิดพลาดความผิดพลาดนั้นไม่ได้ตกที่ตัวที่สามีคนเดียวแต่ตกไปที่ตัวภรรยาด้วยแต่มีเงื่อนไขข้อหนึ่งก็คือกรมสรรพากรจะต้องทำไมครับแจ้งให้ภรรยาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันให้ภรรยาทราบว่าคุณสามีคุณเสียภาษีไม่ถูกต้องนะพอแจ้งครบเงื่อนไขอันนี้ไม่ใช่มีการประเมินภรรยาต้องเข้ามาร่วมรับผิดตามมาตรา17ในวรรคโซนนี้ยังไม่เคยออกมาสอบแต่เป็นโซนสำคัญออกมาถึงกันได้ปกติธรรมดาถ้าวิ่งมาถึงโซนนี้ส่วนใหญ่จะทำกันไม่ค่อยได้เพราะมันเป็นเรื่องยากหวังว่าพวกท่านคงไม่พลาดถ้ามันมาถึงได้นะครับยังพอสู้ไหวเนอะพอสู้ไหวนะแล้วเดี๋ยวท่านกลับไปอ่านเอกสารใจทีรับรองไม่เข้าใจตอนนั้นเราคุยกันทิ้งไว้ให้แล้วโอเคนะครับกรณีที่สองคือคุณภรรยากรณีที่สามเขาให้ทั้งสามีและภรรยาออกข้อสอบมาอย่างพลาดทำไมให้สามีและภรรยาด้วยที่ต้องเข้ามาร่วมรับผิดกรณีนี้ก็คือกรณีที่จริงๆต้องรวมยื่นแต่ดันไปขออนุญาตเจ้าพนักงานประเมินทำไมครับแยกยื่นเมื่อไปขอแยกยื่นสามียื่นทางนึงภรรยายื่นทางนึงกฎหมายบอกว่าแม้คุณจะแยกยื่นแต่ถ้าอีกฝ่ายนึงเสียภาษีไม่ถูกต้องจริงๆมันต้องรวมยื่นอีกฝ่ายนึงก็ต้องรับผิดไหมก็ต้องร่วมรับผิดยังไงก็ไม่รอดอยู่ดีไม่ว่าคุณจะรวมถ้ารวมภรรยาต้องรวมรับผิดด้วยถ้าแยกเขาให้ต่างฝ่ายต่างรับผิดซึ่งกันและกันก็คือสามีหรือภรรยานั่นแหละอันนี้อยู่ในมาตรา17ตรีวรรคสามเห็นไหมครับเข้าใจประเด็นตรงนี้ไหมถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีรวมยื่นภรรยาไม่หลุดพ้นถ้าได้รับแจ้งลงนามภายใน7วันแต่ถ้าเป็นกรณีแยกยื่นแม้ฝ่ายหนึ่งเสียถูกอีกฝ่ายหนึ่งเสียผิดไอ้ฝ่ายที่เสียถูกก็ต้องร่วมรับผิดตามมาตราที่7ตรีวรรคสามเพราะจริงๆแล้วต้องรวมยืนเข้าใจไหมครับหวังว่าผมได้นุ้งแต่โซนนี้ไปอ่านเยอะๆอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดคดีสองคดีมีคนอ่านคำพิพากษา2ฉบับนี้ไม่เข้าใจแล้วก็บอกศาลฎีกาให้กลับไปกลับมานี่แหละครับเดี๋ยวเรามาดูว่ากลับไปกลับมาไหมคดีเรื่องนี้อาจารย์เขียนไว้ชัดเลยไหมครับเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเป็นเงินได้ประเภทที่2ถึงประเภทที่8ที่สามีภรรยาเนี่ยนะครับคือภรรยาเนี่ยมีเงินได้ประเภทที่2ถึง8ไม่ใช่เงินได้ไม่เป็นเดือนเรื่องการทำธุรกิจสามีภรรยาคู่นี้ไปขออนุญาตกรมสรรพากรขอแยกยืนจริงๆต้องรวมยืนไหมครับสรุปต้องรวมยืนแต่ไปขออนุญาตแยกยืนใช่ไหมครับตาม57ตรีวรรค2กรมสรรพากรให้ไหมครับให้ปรากฏว่าพอไปขอแยกยืนเสร็จตัวสามีเนี่ยนะครับเสียภาษีถูกต้องเลยกรมสรรพากรก็มาตรวจสอบคุณภรรยาเสียภาษีไม่ถูกแต่ก็แปลกทำไมกรมสรรพากรไม่ไปประเมินภรรยาก็ไม่ทราบกรมสรรพากรกลับไปประเมินตัวสามีให้สามีมารับผิดชอบในส่วนภรรยาฟังเข้าใจไหมครับตามเหรอสติสตังอยู่ครบนะใช่ไหมครับเห็นไหมขอแยกยื่นจริงๆต้องรวมยื่นเพราะเป็นเงินได้ในกลุ่มที่สองหรือกลุ่มที่แปดขอแยกเสร็จสามีเสียถูกต้องภรรยาเสียไม่ถูกต้องกรมสรรพากรแทนที่จะไปประเมินภรรยาให้เสียให้ถูกต้องกรมสรรพากรกลับมีหนังสือแจ้งไปที่สามีว่าให้เขามาจ่ายส่วนภรรยาด้วยคดีนี้อาจารย์เดานะครับว่าคงจะเลิกกันถ้าไม่เลิกกันก็สามีคงวิ่งไปจ่ายให้เนอะแต่พอเลิกกันแล้วจะไปจ่ายไหมผมไม่จ่ายหรอกตัวสามีก็สู้บอกว่าเอ้ามันไม่ใช่ความผิดของเขานี่ทำไมจะต้องมาให้เขาจ่ายก็ในเมื่อแยกกันแล้วกรมสรรพากรก็บอกก็ไม่รู้ล่ะก็มันคิดอย่างนั้นนี่เมื่อคุณขออนุญาตแยกยื่นแต่อีกฝ่ายหนึ่งทำไมครับยังต้องร่วมรับผิดเพราะนั้นแม้สามีจะเสียถูกสามีก็ต้องร่วมรับผิดศาลฎีกาก็เห็นด้วยเห็นไหมครับถ้าท่านจะดูถ้อยคำในตัวบทเห็นไหมเขาเขียนไว้เลยว่าให้อีกฝ่ายหนึ่งร่วมรับผิดในการเสียภาษีที่ค้างชำระนั้นด้วยอีกฝ่ายหนึ่งแม้ฝ่ายนั้นจะเสียถูกคำเหล่านี้ดำๆที่อาจารย์ดำๆดำๆไว้เนี่ยเอามาเขียนนะ
เห็นไหมตัวบทยาวมากเลยเห็นไหมอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจตัวบทภาษีเป็นตัวบทที่อ่านไม่เข้าใจยากที่สุดในโลกแต่เราต้องอ่านให้เข้าใจทันนะเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงรีบๆไปไม่ถึงไหนเลยเนาะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องร่วมรับผิดด้วยอ้าวก็เกิดอีกคดีหนึ่งครับท่านดูนะอะไรเลยท่านดูนะอีกคดีหนึ่งเป็นกรณีที่สามีภรรยาเหมือนกันอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษีเหมือนกันแต่เออเรื่องนี้ภรรยามีเงินได้ประเภทหนึ่งเดือนอย่างเดียวครับภรรยาก็เลยไปแยกยื่นพรบ.91งานนี้ภรรยาทำตัวดีแต่คนที่เสียภาษีไม่ถูกต้องคือใครครับตัวสามีเหมือนเดิมอีกกรมสรรพากรไม่เข้าใจเหมือนกันกรมสรรพากรแทนที่จะไปประเมินสามีกลับไปเรียกเก็บจากใครครับคุณภรรยาคุณภรรยาก็บอกไม่จ่ายก็คงยังเหมือนเดิมอีกนะครับคงจะทะเลาะเบาะแว้งกันฉันไม่จ่ายฉันทำตัวดีทำไมมาลงโทษฉันคุณภรรยาเองก็ไม่จ่ายคดีนี้ก็ขึ้นมาสู่ศาลเป็นฎีกาปี381908/38นะครับเห็นไหมฮะก็สู้มาคดีเรื่องนี้กรมสรรพากรก็เหมือนเดิมอีกคิดว่าตัวเองชนะแน่เพราะเดินตามฎีกาปีอะไรครับเดินตามฎีกาที่1508/19คิดว่าเหมือนเลยถ้าว่าเหมือนไหมครับเหมือนไหมครับไม่เหมือนครับเพราะว่ากรณีนี้ภรรยามีเงินได้เพียงแค่เงินเดือนสามารถแยกยื่นได้แล้วกฎหมายในมาตรา17ที่อาจารย์ไฮไลท์กำนำไว้บอกว่าไงเฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้ประเภทที่1ไม่ให้ถือว่าเป็นเงินได้คือประเมินของใครครับสามีก็ไม่มีเงินของภรรยาไปกลืนกับเงินของสามีเลยเพราะฉะนั้นเมื่อกรณีนี้ภรรยาเสียภาษีถูกจะไปให้ภรรยารับผิดร่วมได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมครับไม่ได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะเป็นเงินที่แยกออกจากกันอย่างเช่นเฉยเพราะฉะนั้นคนอ่านฎีกาบอกว่าคดีนี้ศาลฎีกาตัดสินเข้าข้างแต่สุภาพสตรีดูว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่เราตัดสินไปตามพื้นฐานของกฎหมายเพราะเงินได้ก้อนนี้เป็นเงินได้ประเภทที่หนึ่งที่ภรรยาแยกยื่นได้เห็นไหมครับเมื่อแยกยื่นแล้วภรรยาเสียถูกต้องไหมเสียถูกต้องเพราะฉะนั้นภรรยาเสียถูกต้องภรรยาก็ไม่ต้องรับผิดตามฎีกาที่1908/38ยังไม่เคยออกข้อสอบที่ใดนะเป็นฎีกาที่ยังน่าสนใจอยู่ท่านก็ดูๆไว้ปะรีบไปเลยนะเอาละมาหมวดสุดท้ายเงินได้สุทธิอันนี้มีฎีกาเต็มๆอยู่ไม่กี่อันแต่เยอะนิดนึงคำว่าเงินได้สุทธิในปัจจุบันข้อสอบก็จะวิ่งมาถึงตรงนี้ด้วยมาแล้วท่านจะได้ไปให้สุดสายเงินได้สุทธิจะมีคำถามถามเราอยู่5เรื่องเรื่องแรกก็คือวิธีการคำนวณเงินได้สุทธิอาจจะเมื่อกี้บอกว่าไม่มีการคำนวณไงไม่คำนวณแต่ต้องรู้วิธีการคำนวณไม่ต้องการตัวเลขแต่ต้องรู้วิธีการเทียบสูตรเข้าใจไหมครับต้องเอาข้อที่จริงไปเทียบไม่ได้กรณีที่สองประเภทเงินได้จับตรงนี้ไว้ให้ดีเดี๋ยวต้องไปใช้เรื่องนิติบุคคลตามมาตรา70กรณีที่สามเงินได้ถูกประเมินที่ได้รับยกเว้นจำอยู่ไม่เอียดลงมาตราพอกรณีที่สี่การหักค่าใช้จ่ายตัดทิ้งไปได้เลยแต่ชี้นั่นเองแต่ก็มีอีกการที่น่าสนใจอยู่อันหนึ่งต้องตัดไม่ได้อีกสุดท้ายการหักค่าลดหย่อนเห็นไหมครับถ้าข้อสอบวิ่งมาถึงตรงนี้ข้อสอบเองก็เคยวิ่งมาพูดถึงการหักค่าลดหย่อนบุตรใน 6-7 ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดไม่เกิน10ปีออกมาถึงค่าลดหย่อนด้วยก็เลยเนรนาฏกันหมดเพราะไม่มีใครอ่านถึงเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากให้ท่านเก็บทั้งหมดเราก็มาดูเลยครับรีบไปนะวิธีการคำนวณเงินได้เขาเอาเงินได้คุณประเมินตั้งหักด้วยค่าใช้จ่ายหักด้วยค่าลดหย่อนผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเงินได้สุทธิอยู่ในมาตรา48อนุมาตรา1อนุมาตรา2แต่ถ้ามีเงินได้ประเภทที่2ถึง8เขาให้คำนวณเกิน 60,000 บาทให้คำนวณอัตราร้อยละ 0.5 เป็นขั้นต่ำต้องเสียด้วยงงไหมครับถ้าใครงงกลับไปดูพรบ90คือถ้ามีเงินได้ประเภทที่2ถึง8ต้องคำนวณ2ครั้งแต่ถ้ามีเงินได้ประเภทเงินเดือนคำนวณทั้งเดียวไม่เสียก็ไม่ต้องเสียแต่ถ้ามีเงินได้ประเภทที่2หรือ8คำนวณแล้วแบบวิธีแรกปกติไม่ต้องเสียแต่ต้องเสียขั้นต่ำ 0.5% ยังไงก็ต้องเสียรัฐบาลเอาแน่เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับเงินได้คำนวณ 0.5% ไม่รวมถึงเงินได้ประเภทที่1เผื่อมีข้อสอบมาหวังว่าท่านคงได้นะ เร็วไปไหมลูกเยอะไปนะเป็นบาทแล้วลูกเอาเนี่ยสู้อีกนิดเดียวอีกครึ่งชั่วโมงนะครับที่อาจารย์ว่ากินเวลาอาจารย์นะครับเพราะอาจารย์ก็ต้องกินข้าวอีก10นาทีนะครับเพื่อความเป็นธรรมนะครับประเภทเงินได้เขาแบ่งออกเป็น8กลุ่มตรงเนี้ยเห็นไหมยากที่สุดยุ่งที่สุด
นะท่านก็จำง่ายๆก่อนรายละเอียดไม่อ่านครับก็คือประเภทแรกเป็นเงินได้จากการจ้างแรงงานลูกจ้างสลารีเงินได้ประเภทที่สองเงินได้จากการรับทำงานให้ services free เงินได้ประเภทที่สามคัดสิทธิ์เงินได้ประเภทที่สี่ประเภทดอกเบี้ยเงินปันผลจำแค่นี้พอนะครับเงินได้ประเภทที่ห้าค่าเช่าเงินได้ประเภทที่หกวิชาชีพอิสระเงินได้ประเภทที่เจ็ดรับเหมาครับที่ต้องจัดหาสัมภาระในส่วนที่เป็นสาระสำคัญสุดท้ายอะไรไม่เข้า1ถึง7ก็โดดไปที่8ท่านต้องจำนะเพราะเดี๋ยวเราไปเรียนถึงนิติบุคคลอาจารย์จะไม่กลับมาอีกว่าอะไรคือ2ถึง6อะไรคือ1 7 8ต้องจำกลุ่มประเภทเงินได้8กรณีนี้เป็นประเด็นที่ขึ้นสู่ศาลเยอะที่สุดเพราะว่านักกฎหมายบ้านเราตีความสัญญากันเป็นยังไงก็ไม่ทราบตีไปตีมาไม่รู้เข้ากลุ่มไหนมั่วไปหมดช่างมันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเรามาดูกลุ่มแรกคดีนี้ไอ้ที่ออกข้อสอบผู้ช่วยเป็นคลินิกเป็นโรงพยาบาลเอกชนแต่โรงพยาบาลของรัฐยังไม่เคยออกข้อสอบเป็นฎีกา 5960/49 เป็นเรื่องคุณหมอโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลจุฬาไม่ต้องการให้สมองไหลไม่ต้องการให้คุณหมอไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนก็เลยมีความคิดจะทำยังไงดีให้คุณหมอเก่งของตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลตัวเองก็เลยเปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการอันนี้เปิดราชการไม่ได้ดังนั้นมันก็คลินิกเอกชนใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาคุณหมอท่านเนี้ยจริงๆรายละเอียดปลีกย่อยมันเยอะก็ไม่อ่านเอาละกันครับแต่ว่าเอาสรุปคร่าวๆคุณหมอท่านเนี้ยแกก็ได้รับเงินจากคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการนะครับจากโรงพยาบาลจุฬานะครับแกก็ไปยื่นแบบว่าเงินได้ก้อนนี้เป็นเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ6คือวิชาชีพอิสระแพทย์การประกอบโรคศิลป์กรมสรรพากรรับแบบตรวจดูเสร็จแล้วกรมสรรพากรบอกว่าไม่ใช่กรณีนี้ไม่เป็นเงินเดือนก็ต้องเป็นเงินได้ประเภทที่2แต่เห็นแล้วน่าจะเป็นเงินได้ประเภทที่2เข้าใจไหมครับก็คือเป็นการรับทำงานให้ใช่ไหมครับหมอคนนี้ก็เห็นว่ามันจะรับทำงานให้ได้ยังไงเขาก็เป็นหมอใช้วิชาชีพของหมอรักษาก็สู้กันขึ้นมาเห็นไหมครับถ้าดูดีๆที่อาจารย์พยายามโยงรูปให้เห็นนะครับดูจากภาพตามความจริงปรากฏว่ามีคนไข้มาที่โรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลจุฬาก็เอาตัวผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาเป็นผู้อำนวยการคลินิกนอกพิเศษนอกเวลาราชการก็พยายามจัดแบ่งคุณหมอแล้วก็คนไข้ให้ไปหาคุณหมอเราเนี่ยรักษาให้คุณหมอเรียกค่าแพทย์เหมือนกับโรงพยาบาลเอกชนแต่ค่าเวชภัณฑ์ค่ายาโรงพยาบาลจุฬาเป็นคนเรียกเก็บเข้าใจไหมครับใบเสร็จรับเงินเป็นใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลจุฬาออกให้กับคนไข้ไม่ใช่เป็นใบเสร็จรับเงินของคุณหมอให้กับคนไข้เขาจะจริงตัวคุณหมอคนนี้เวลาจะได้รับเงินค่าตอบแทนแพทย์ก็มีข้อตกลงกับโรงพยาบาลจุฬาว่าให้โรงพยาบาลจุฬาหักไว้ 5% 10% แล้วแต่ข้อตกลงเพราะฉะนั้นเวลาที่โรงพยาบาลจุฬาจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ให้คุณหมอโรงพยาบาลจุฬาก็เอาใบเสร็จอีกหนึ่งใบตอนนี้ใบเสร็จสองใบแล้วนะใบเสร็จใบแรกระหว่างโรงพยาบาลจุฬาคนไข้ใบเสร็จใบที่สองคือระหว่างโรงพยาบาลจุฬากับใครครับกับคุณหมอมีการหักภาษีค่าที่จ่ายด้วยเห็นไหมครับก็จริงก็เป็นแบบนี้ก็เกิดปัญหาที่มันจะดีว่าคุณหมอได้รับเงินก้อนนี้จากโรงพยาบาลจุฬาเป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระหรือเป็นการรับทำงานให้เห็นไหมครับท่านก็ต้องมานั่งแยกเรามาลองเปรียบเทียบดูง่ายๆอาจารย์ต้องพูดแบบสั้นๆก็แล้วกันถามว่าคุณหมอคนนี้ถ้าไม่มีคนไข้ไปรักษาเนี่ยคุณหมอคนนี้จะได้ค่าตอบแทนได้ไหมครับไม่ได้ต่างจากหมอเวรถ้าเป็นหมอเวรไม่ใช่คลินิกพิเศษนอกเวลานั่งทั้งวันไม่มีใครมารักษาคุณหมอไปได้เงินค่าจ้างไหมครับได้เพราะแกอยู่เวรใช่ไหมครับเห็นความแตกต่างหรือยังเพราะฉะนั้นเงินได้จากการจ้างแรงงานเป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่ทำงานให้เงินได้จากการรับทำงานเป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามผลสำเร็จของงานเพราะฉะนั้นถ้าคุณหมอคนนี้ไม่รักษาคนไข้ทำไมติดตังถ้ารักษาคนไข้ถึงจะได้ตังก็คือได้ค่าตอบแทนแทนเห็นไหมครับซึ่งไม่แตกต่างอะไรเลยกับคลินิกของโรงพยาบาลเอกชนเพียงแต่ว่ามาตั้งอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาเท่านั้นเองศาลฎีกาก็ยืนตามฎีกาเก่าๆทั้งหมดว่ากรณีนี้ถือว่าคุณหมอคนนี้ได้รับเงินได้ประเภทที่เท่าไหร่ครับ2เพราะฉะนั้นจะหักค่าจ่าย 60% แบบไม่มี
ลิมิตได้ไหมครับไม่ได้ 40% จะไม่เกิน 60,000 คุณหมอคนนี้ต้องถูกเสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกมหาศาลเพราะมีเงินได้หลายล้านบาทแต่ก็อยากได้แค่ 60,000 นะครับเคสนี้ก็เป็นเคสที่เกิดขึ้นตามมานะครับก็เป็นการแยกระหว่างเงินได้ประเภทที่1ประเภทที่2และประเภทที่6อ่ะผมไปนะรีบไปทะเลท่านอ่านเอานะอาจารย์จัดมาแล้วเงินได้ประเภทค่าสิทธิ์ท่านดูไว้นิดเดียวเงินได้ประเภทค่าสิทธิ์มีฎีกาที่ต้องจำเป็น1271/31เพราะว่ามาตรา40อนุมาตรา3เนี่ยเขาเขียนแค่สั้นๆว่าค่าพูดวิวค่าอะไรหรือสิทธิ์และสิทธิอย่างอื่นก็เกิดปัญหาการตีความขึ้นมาทันทีอันนี้ไม่ต้องใช้พจนานุกรมเพราะมีคำพักศาลฎีกาแล้วนะครับคำว่าสิทธิอย่างอื่นหมายถึงสิทธิอะไรก็ตามที่มีลักษณะทำนองเดียวกับค่ายพุทธวิวค่ายหรือกสิทธิก็คือสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญามีคนหัวหมอบอกว่าสิทธิการเช่าก็คือเงินได้ประเภทที่สามด้วยดูสินะครับสันติการบอกคนละเรื่องนะแหมตีความยังไงก็ไม่ทราบอ่ะท่านจำมีไว้ก่อนเงินได้ประเภทต่อมาเงินได้ประเภทที่สี่อันนี้ท่านจำตรงนี้บอกจริงๆมันมีเยอะกว่านี้อาจารย์เอาเท่าที่จำเป็นอันนี้ก็เคยวุ่นวิ่งเอาบอกข้อสอบไปเงินได้ประเภทที่4เนี่ยมันมีหลายอนุมาตราแต่อาจารย์อยากให้ท่านจำเฉพาะอนุขออนุฉอไว้จำแค่นี้ไว้อนุขอนี่ก็คือเงินปันผลกับอนุฉอคือผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริษัทควบเข้ากันรับช่วงกันเลิกกันถามว่า2อนุนี้ต่างกันยังไงถ้าเป็นความเห็นอาจารย์ต่างกันเลยครับว่าเงินได้ประเภทขอเนี่ยเป็นเงินได้ที่ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนได้มาระหว่างที่มีการประกอบกิจการอยู่แต่เงินได้ตามอนุฉอเนี่ยเป็นเงินได้หลังจากที่มีการทำไมครับเลิกกิจการแล้วเพราะการควบเข้ากันก็คือการเลิกการรับช่วงคือการโอนกิจการก็หมายความว่าเขาจะเลิกแล้วหรือเลิกเลยจริงๆเพราะฉะนั้นให้ดูว่าเงินได้ก้อนนี้ถ้าเป็นกรณีที่บุคคลธรรมดาได้จากนิติบุคคลได้มาระหว่างที่ประกอบกิจการอยู่หรือหลังจากการประกอบกิจการก็มีคดีเกิดขึ้นคือบริษัทเข้มงวดบริษัทเข้มงวดเนี่ยประกอบกิจการประกอบกิจการไปประกอบกิจการมาก็หยุดประกอบกิจการเหลือทรัพย์สินเต็มไปหมดเลยผู้ถือหุ้นก็ต่างคิดกันว่าจะทำยังไงจะทิ้งให้เป็นคาราคาซังเลยก็เลยไปจดทะเบียนเลิกกิจการเลิกบริษัทแล้วก็ชำระบัญชีแล้วก็จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีก็ปรากฏว่ามีกำไรเกิดขึ้นก็เอากำไรจากการขายทรัพย์สินของบริษัทคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นเข้าใจไหมครับคำถามเกิดขึ้นทันทีเลยว่ากำไรจากการจดทะเบียนเลิกจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเนี่ยมันเป็นเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ4ขอไข่หรือฉอชิงเข้าใจไหมครับกรมสรรพากรเห็นว่าเป็นเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บฉอชิงแต่ตัวผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บขอไข่เพราะสามารถจะไปทำเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา47ทวิแล้วก็ได้เงินคืนกลับมาด้วยเห็นไหมครับที่เราว่ากันในตอนแรกซึ่งความคิดเห็นนั้นก็เกิดการขัดแย้งขึ้นมาสู่ศาลฎีกาศาลฎีกาก็ตัดสินเป็นคดี2796/2801/2546เพราะเป็นการคดีพ่วงฟ้องรวมมากับผู้ถือหุ้นหลายรายนะครับศาลฎีกาก็ใช้หลักการอย่างที่อาจารย์ว่านั่นแหละก็คือว่าเงินก้อนนี้มันได้หลังจากการจดทะเบียนเริ่มกิจการไม่ใช่เงินที่ได้จากการประกอบกิจการถ้าเป็นเงินที่ได้มาจากการประกอบกิจการยังประกอบกิจการอยู่รัฐต้องการส่งเสริมให้ประชาชนไปลงทุนในนิติบุคคลเพื่อจะได้รัฐจะได้ตรวจสอบควบคุมดูแลได้ง่ายเรียกเก็บภาษีได้ง่ายถ้าคุณยังเอาเงินไปลงทุนในนิติบุคคลที่ยังประกอบกิจการอยู่รัฐก็จะสนับสนุนให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแต่ถ้าเมื่อไหร่กิจการนั้นเลิกแล้วรัฐจะไม่สนับสนุนแล้วรัฐถึงต้องแยกอนุขออนุฉอจากกันเข้าใจไหมครับได้ไหมอันนี้เหมือนฟังอาจารย์บ่นๆอย่างไรไม่รู้เนอะสรุปง่ายๆก็คืออะไรอนุขอต้องเป็นเงินที่ได้มาในระหว่างที่นิติบุคคลนั้นอย่างประกอบกิจการอยู่ถ้าเป็นบริษัทก็เป็นรูปของเงินปันผลจะต้องมีการเรียกประชุมใหญ่ประกาศจ่ายเงินปันผลถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนก็คือเงินส่วนแบ่งกำไรแต่กิจการต้องดำเนินการอยู่ถึงจะถือว่าเข้าอนุขอและเข้าไปรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในเรื่องของเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา47ทวิฐานะเห็นไหมครับเนี่ยพออธิบายยากคนที่ไม่มีพื้นฐานก็จะเข้าฟอลวิ่งใช่ไหมแต่ถ้าอะไร
ง่ายไปคนที่รู้เรื่องแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเพิ่มเติมเนาะนี่อาจารย์ที่กำลังฟังถ้าท่านฟังอาจารย์แล้วกลายเป็นว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยท่านสุดยอดแล้วแต่ถ้าท่านฟังอาจารย์แล้วไม่รู้เรื่องท่านก็กลับไปดูตัวเองอย่าว่าอาจารย์พื้นฐานท่านไม่ดีถ้าดูตัวเองว่ายังยืนยันว่าตัวเองพื้นฐานดีแสดงว่าอาจารย์ไม่รู้เรื่องค่อยโทษอาจารย์ดีนะแต่โทษตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านฟังอาจารย์แล้วไม่มีอะไรเข้าหัวเลยไม่อาจารย์ก็ท่านเลยต้องมีปัญหาคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าฟังแล้วเคลียร์หมดท่านสอบได้แน่นะดีมากครับที่ไม่มีเด็กจดเพราะจดไม่ทันถ้าใครจดในสิ่งที่อาจารย์พูดได้ทันท่านก็เก่งแล้วครับนะเดี๋ยวกลับไปดูนะให้ท่านกลับไปดูเห็นไหมอาจารย์ให้จุดแยกใช่ไหมครับเพราะนี่คือเหตุผลในการร่างกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าการได้รับสิทธิได้รับประโยชน์ในระหว่างที่นิติบุคคลดำเนินกิจการอยู่เราจะตีเข้าอนุขอก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามภาษีในเรื่องของเครดิตภาษีเงินปันผลซึ่งไปดูรายละเอียดเอาเองยังไม่เคยออกข้อสอบเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่กิจการเลิกแล้วเราไม่ถือว่าเป็นเงินได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการมันจะเข้ากรณีอนุชอทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นท่านจำไว้พอออกข้อสอบจะได้รอดนะครับและเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไปว่ากันว่าจะต้องเสียแหวนหรือเสียธุรกิจเฉพาะอีกเข้าใจไหมครับได้รับเงินก้อนนี้มาครับคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาสุสานเยอะอีกไม่นานเดี๋ยวท่านจะได้ศึกษาปีนี้คงได้ทันในเรื่องมันเกี่ยวกับการทำซื้อขายเขาเรียกอะไรนะครับตราสารล่วงหน้านะครับแต่วันนี้ยังไม่ออกเดี๋ยวอันนั้นค่อยเติมเข้ามาอันนั้นจะยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับเป็นเรื่องที่มีการซื้อขายตราสารล่วงหน้าอะไรขึ้นมาเป็นของคนธรรมดาของบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งแต่ยังไม่ได้มีคำรับสารถึงที่สุดรอสักครู่ปีหน้าคงได้เจอกันนะครับได้เติมเข้ามาในหมวดนี้นะมีการน่าสนใจมากเลยนะครับเป็นเรื่องการซื้อวอลแลนด์ไม่ใช่วอลแลนด์นะครับนะพอใครบอกฟังวอลแลนด์ไม่รู้เรื่องก็เลิกกับบ้านได้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมภาษีที่เป็นเรื่องที่ยากพาดพิงพัวพันไปกับกฎหมายหลายๆเรื่องเพราะตอนนั้นถ้าใครไม่อยากไปเจอเรื่องนั้นหรือเอาหมอเขาสอบรีบสอบผ่านๆไปซะนะครับปีหน้านี้ออกฎีกาบุคคลธรรมดาชุดใหญ่นะครับจะตามมาเลยเร็วนี้อ่ะดูต่อครับเงินได้ประเภทที่6เงินได้จากวิชาชีพอิสระเห็นไหมครับเงินได้จากวิชาชีพอิสระมีฎีกาที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของคณะบุคคลท่านพรหมของคุณเสรีจิตนะเสรีผู้ยิ่งใหญ่ของกลต.เป็นนักกฎหมายที่มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีเกี่ยวกับหลักทรัพย์นะครับลองดูนะขออนุญาตเอ่ยนามให้เกียรตินะครับไม่ได้ไปว่าอะไรเนาะนะครับคดีท่านดูให้ดีนะเงินได้ประเภทที่6เนี่ยเป็นเงินได้ประเภทวิชาชีพอิสระส่วนใหญ่ก็เป็นการประกอบโรคศิลป์ทนายความบัญชีท่านรายละเอียดท่านไปดูเห็นไหมคดีเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องหมอทะเลาะกันเองหมอก็ได้เปิดคลินิกส่วนตัวถ้าใครอยู่บ้านนอกก็ยังเห็นอยู่เพราะฉะนั้นหมอคนนี้รักษาคนไข้โดยตรงไม่มีใครมาบังคับบัญชาเงินได้ที่คุณหมอได้รับเนี่ยจากสถานพยาบาลของตัวเองเนี่ยศาลฎีกายืนกันมาโดยตลอดถือว่าเป็นเงินได้ประเภทที่6มั้ยถือว่าเป็นใช่มั้ยครับเพราะเป็น liberal professional อิสระจริงไม่อยู่ไปได้อะไรแต่มาเส้นทางการเงินคนไข้วิ่งตรงคุณหมอโดยตรงแต่กรณีที่คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการถ้าท่านไปอ่านรายละเอียดในคำพิพากษาศาลฎีกาศาลฎีกาเขียนไว้ชัดเลยว่าเส้นทางการเงินน่ะของคนไข้ไม่ได้วิ่งตรงไปที่คุณหมอเส้นทางการเงินมันวิ่งตรงไปที่โรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลก็มีเส้นทางการเงินกับคุณหมอโดยตรงพอเข้าใจนะครับถูกมั้ยฮะได้นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นพูดกันง่ายๆคือที่ติดสัมพันธ์เนี่ยจะสรุปให้ฟังตอนท้ายจนอดใจรออ่ะเรามาดูคดีดังเลยดีกว่าคดีเรื่องนี้โอ้โหเฉียดฉิวมากตอนประชุมกันอาจารย์ก็ลุ้นๆอยู่เหมือนกันว่าเป็นเลขาคดีเรื่องนี้เป็นนักกฎหมาย2คนครับรวมตัวกันให้คำปรึกษาด้านกฎหมายภาษีเกี่ยวกับพวกหลักทรัพย์เผยชื่อไปแล้วก็มีบริษัทมาว่าจ้างทนายความ2คนคนหนึ่งจบเนอังกฤษคนหนึ่งจบเนไทยเป็นนักกฎหมายทั้งคู่รวมตัวกันตั้งคณะบุคคลชื่อว่าคณะบุคคลพังพราชื่อเพราะเนาะได้รับเงินมาปีหนึ่งในปีภาษีเป็นล้านล้านกรมสรรพากรแกก็ไปยื่นแบบว่าเป็นเงินได้ประเภทที่6ในนามคณะบุคคลจั่วเลยคณะบุคคลพังพราประกอบไปด้วยนายสอนายพอเงินได้ที่ได้รับมาในปีนี้เป็นเงินได้ประเภทที่6ขอหักค่าจ่าย 30% ไม่มีลิมิตใช่ไหมครับหักได้เยอะถ้าเป็นเงินได้ประเภทที่2โดน 40% ไม่เกิน 60,000 เขียนอ่ะ
กรมสรรพากรตรวจแบบปั๊บก็โต้แย้งยืนยันว่าเงินได้ตอนนี้ไม่มีทางจะเป็นเงินได้ประเภทที่2ได้และประเภทที่6ได้โดยกรมสรรพากรอ้างว่าไม่เคยมีการพระราชทานปริญญาบัตรให้คณะบุคคลใช่ไหมกล่าวคือก็คือว่าการที่จะผู้ใดจะมีเงินได้ประเภทที่6ได้เป็นเรื่องสิทธิเฉพาะตัวเป็นเรื่องเฉพาะตัวจะเป็นเรื่องของห้างเป็นเรื่องของคณะบุคคลไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณรวมตัวกันเป็นคณะบุคคลแล้วคุณให้บริการเมื่อคณะบุคคลนี้นะครับเป็นหน่วยภาษีหน่วยหนึ่งไม่มีการได้รับพระราชทานปริญญาบัตรอะไรเงินได้ที่ได้รับก็ต้องตีว่าเป็นเงินได้ประเภทที่2คือการรับทำงานไหนทราบไหมครับเห็นเนาะไปเท่าที่เราไปได้นะนะครับตัวสองคนนี้ก็เถียงครับตรงไหนห้ามล่ะในประมวลรัฐธรรมนูญตรงไหนห้ามแต่จริงไม่ได้เขียนอดีตการเขียนมาเองก็คือไม่ได้ห้ามเลยว่าการประกอบอาชีพกฎหมายจะต้องว่าความอย่างเดียวในวิชาชีพอิสระเขาเขียนว่าการประกอบอาชีพกฎหมายเขาไม่ได้บอกว่าต้องว่าความเพราะฉะนั้นการให้คำปรึกษาก็คืออาชีพกฎหมายข้อแรกข้อที่สองไม่มีกฎหมายประมวลรัฐธรรมนูญห้ามเลยว่าการประกอบอาชีพกฎหมายจะทำในนามของคณะบุคคลไม่ได้ข้อที่สองเริ่มเสียงดังแล้วเนาะเพราะบางคนเริ่มหลับใช่ไหมครับไม่มีตรงไหนห้ามเพราะฉะนั้นการที่เขาไปรวมกันเป็นคณะบุคคลให้บริการให้คำปรึกษาตัวไม่ได้มีการว่าความก็ถือว่าเป็นวิชาชีพอิสระเหมือนกันทำไมจะถึงไม่ได้ประเด็นนี้ก็ต่อสู้กันมาถึงศาลฎีกาเป็นฎีกาที่8214/2549และประเด็นเรื่องนี้แหละครับที่กรมสรรพากรอยากจะยกเลิกคณะบุคคลเลยเนาะรู้จักแว่นตาทับเจริญไหมแว่นตาทับเจริญก็คือคณะบุคคลทั่วประเทศไทยเห็นไหมครับซึ่งทำให้กรมสรรพากรมองว่าคณะบุคคลเนี้ยทำให้รัฐบาลได้รับภาษีน้อยลงใช่ไหมครับเห็นไหมครับแว่นทับเจริญขอได้เลยนามหน่อยมีผลงานวิจัยพอดีอาจารย์ตรวจผลงานวิจัยด้วยนะครับประเมินมาแล้วทำให้รัฐบาลได้เม็ดเงินน้อยมากเพราะว่าคณะบุคคลเหล่านี้พอจะถึงเลทสูงๆก็ทำไมครับจะมีการอะไรก็ได้อาจารย์ไม่ได้ว่าใครนะแต่เพียงแต่ว่าบางดาราไปดูบางดาราอาจารย์ไปตรวจสอบดาราบางคนโอ้มีคณะบุคคลคนเดียวมีร้อยคันนะใช่ไหมครับถ้ามารวมกันต้องเสียภาษี 37% รัฐบาลได้เงินเยอะใช่ไหมแต่พอตัดในคณะบุคคลก็ทำให้มันไม่ถึงเลท 37% แต่คณะบุคคลต่อไปเรื่อยๆแต่เรื่อยหมอทุกวันนี้ก็หมอก็ชอบแต่ทุกอาชีพเดี๋ยวนี้แต่คณะบุคคลงงๆหรือมันตัดไปได้ยังไงเนาะแต่จากคดีนี้ขึ้นมาเองเห็นไหมครับศาลฎีกาก็ตัดสินยืนยันว่าสิ่งที่เขาสองคนห้ามถูกต้องกฎหมายในมาตรา46เขียนไว้ชัดว่าอาชีพกฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องว่าความเพราะฉะนั้นการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายรวมถึงวิชาชีพอิสระด้วยแล้วก็ไม่มีกฎหมายห้ามจริงๆว่าการจะให้บริการทางด้านกฎหมายจะต้องทำโดยบุคคลธรรมดารวมตัวกันทำก็ได้ผู้สอบบัญชีทุกวันนี้ก็รวมตัวกันทำเป็นคณะบุคคลก็ได้จะไปจัดตั้งในบริษัทสอบบัญชีก็ได้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นคดีนี้กรมสรรพากรก็แพ้หลังจากที่แพ้คณะบุคคลก็เกลื่อนเลยเนาะทีนี้เนาะนะครับก็เวรกรรมแต่ทำไงได้ก็เป็นเรื่องที่กรมสรรพากรต้องกลับไปแก้ไขกฎหมายนะครับถ้าพูดถึงเรื่องนี้ทฤษฎีมันยาวอาจารย์ขออนุญาตไม่กล่าวถึงนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยงงๆทุกวันนี้กลายเป็นว่าคณะบุคคลให้บริการทางด้านวิชาชีพอิสระได้ก็คุณหมอยังทำได้เลยทำไมต้องกฎหมายจะทำไม่ได้เท่าที่คุณหมอทำไม่คงจะประกอบไปห้ามเลยมาแล้วกฎหมายจะทำบ้างห้ามเออแปลกดีเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นศาลก็จะเป็นต้องยืนตามครับว่าให้เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกวิชาชีพนะคำว่า38214/49น่าสนใจนะเผื่อออกมาท่านจะได้ทำได้นะครับแต่เลยถ้าไม่ดูเพราะฉะนั้นค่าที่ปรึกษากฎหมายถือเป็นเงินได้ตามมาตรา40/6ได้แล้วเลยถ้าไม่ดูนะครับเนี่ยได้มานะครับถ้าคดีนี้แพ้นี่ย่ำเยินเลยเนาะแต่โชคดีชนะนะครับอ่านไปเงินได้ประเภทที่8นิดเดียวนะครับเงินได้ประเภทที่8จริงๆอะไรก็ตามที่ไม่เข้าอ่ะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างการโอนสิทธิการเช่าการโอนสิทธิการเช่าเป็นเงินค่าเช่าไม่ใช่เป็นการขายสัญญาหรือทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างซึ่งไม่ใช่เงินค่าเช่าตาม40/5จึงถือเป็นเงินได้ประเภทที่8ถ้าไม่ดูเอานะอ่ะเรามาดูหลักเกณฑ์อาจารย์ก็พยายามจะให้หลักเกณฑ์ท่านจากที่เราดูมาทั้งหมดโอ้โหอาจารย์ก็คิดว่ามีหลักเกณฑ์อยู่5เห็นไหมครับเวลาท่านเจอข้อสอบท่านเอาข้อนี้ไปใช้เวลาตอบข้อสอบอาจารย์อยากให้ท่านทำมือ5 HY
พวกท่านไม่ค่อยคิดถึงเจอก็สอบอย่าลืมห้าเอชเอชแรกคือโอ้ใครกับใครมันทะเลาะกันอยู่ถ้าไม่เคยตั้งต้นตรงนี้สองวอดแล้วมันทะเลาะกันเรื่องอะไรเข้าใจไหมครับสามเวนเมื่อไหร่สี่แวร์ที่ไหนห้าฮาวอย่างไรท่านเอามาดูแล้วก็ค่อยไล่ต่ออาจารย์ก็จับจุดนี้มาบอกท่านใครจ่ายเงินได้ใครรับเงินได้ภาษีเงินได้มุ่งไปที่คนรับเงินได้เห็นไหมครับไม่มุ่งไปที่คนจ่ายเงินได้แล้วต้องดูว่าใครจ่ายเพราะเขาเป็นมีนิติสมรรถต่อไปเห็นไหมอย่างที่อาจารย์พยายามทำให้ท่านเห็นว่าบางสัญญามีสามสัญญาท่านจับให้ดีๆนะสามสัญญาที่ฝังอยู่ในข้อสอบนั้นใครกับใครเงินไปที่ใครท่านอย่ามาพันรวมกันถ้าเจอข้อสอบภาษีมีกี่สัญญาแยกออกมาให้หมดแล้วใครเป็นใครใครกับใครใครทำอะไรทำกันอย่างไรเข้าใจไหมครับบอกว่าผมได้นะเทคนิคนะมีที่ติดสัมพันธ์อะไรตามสัญญากู้ตามสัญญาจัดซื้อขายตามสัญญาหุ้นส่วนบริษัทนะเช็คให้ดีแล้วดูต่อว่านิติสัมพันธ์นั้นมีการใช้วิชาชีพอิสระหรือไม่คำว่าวิชาชีพอิสระอาจารย์ว่าแล้วจะต้องเป็นวิชาชีพอิสระที่ระหว่างผู้ให้บริการวิชาชีพอิสระกับผู้รับบริการโดยตรงจะต้องไม่มีใครสอดแทรกเข้ามาตรงกลางเข้าใจไหมครับถ้ามีการสอดแทรกใครเข้ามาตรงกลางไม่ใช่การให้บริการวิชาชีพอิสระเหมือนคณะบุคคลพันธุ์เราเห็นไหมครับเขาให้บริการกับคนว่าจ้างโดยตรงไม่มีใครมาสอดแทรกเห็นไหมครับแต่ถ้าเขาไปทำอยู่ภายใต้ลองเฟิร์มไม่ใช่ลูกจ้างรับจ็อบรับจ้างเข้าใจไหมครับเห็นไหมฮะดูให้ดีๆนะสุดท้ายให้ดูว่านิติสัมพันธ์นั้นค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใดอย่างคุณหมอเนี่ยอยู่โรงพยาบาลของรัฐเป็นเงินได้เบ็ดที่หนึ่งใช่ไหมครับไปรับจ้างโรงพยาบาลเอกชนเป็นเงินได้เบ็ดที่สองเปิดคลินิกส่วนตัวเป็นเงินได้เบ็ดที่สามเปิดโพลีคลินิกเป็นเงินได้เบ็ดที่แปดเข้าใจยังทนายความก็เหมือนกันอยู่รอเฟิร์มเงินได้เบ็ดที่หนึ่งไปรับจ็อบใช่ไหมครับอยู่ภายใต้สอดแทรกของใครไหมถ้าอยู่ภายใต้นั้นเบ็ดที่สองให้บริการโดยตรงเหมือนคณะบุคคลภาคราวหกเปิดสำนักงานกฎหมายแปดขยายยังโอเคนะเอาไปรู้ไปรีบไปแล้วมาดูหัวข้อที่สามครับเงินได้ที่ได้รับจะเว้น1ถึง8ตัดทิ้งเลยครับออกข้อสอบอายุข้อสอบจะพุ่งมาที่อนุ9อนุ10สำคัญอนุ9ให้ดูให้ดีๆครับใครมีตัวบทยังเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์โยนทิ้งเข่งไปได้แล้วกฎหมายแก้แล้วกฎหมายมาตรานี้ว่าการที่ใครก็ตามได้รับเงินได้จากการขายสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกก็แสดงว่าได้รับมาเป็นมรดกคุณขายไปได้เงินได้มาหลวงยกเลยนะแสดงว่าเป็นอวชาตบุตรไม่อยากจะลงโทษมากไปกว่านี้แล้วนะครับทรัพย์สินของพ่อแม่ยังรักษาไม่อยู่ต้องขายทิ้งอันที่สองก็คือถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่ได้มุ่งตอนที่ได้มาโดยไม่ได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรท่านขายไปได้รับยกเว้นของข้อสอบประจำเลยเห็นไหมได้พักเครื่องมาจากการชำระหนี้ไม่รู้จะเก็บไว้ทำอะไรก็ขายไปเป็นการขายสังหาริมทรัพย์พักเครื่องเป็นการขายบางคนไปตอบว่าไม่ใช่ครับเป็นการเช่าไปนู่นเลยอนุทาโอ้โหไม่รู้เอาสูตรที่ไหนมาจากสนามท่าพระจันทร์นี้นะออกข้อสอบไปแล้วก็คือการขายพักเครื่องก็คือสังหาริมทรัพย์ได้มาทางไหนอ่ะได้มาโดยทางมรดกไหมไม่ใช่ได้มาจากการชำระหนี้ก็ต้องมาตีความว่าการที่ลูกหนี้ไม่มีเงินชำระหนี้เอาพักเครื่องมาแทนพักเครื่องนั้นเป็นการได้มาโดยมุ่งหรือไม่ได้มุ่งถ้าได้มาโดยไม่ได้มุ่งขายพักเครื่องไปต้องเสียภาษีไหมไม่ต้องเสียเพราะง่ายๆแต่ยกเว้นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษแม้ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์แก้แล้วแต่ประมวลรัชดาพรยังแก้ไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นปัจจุบันยังมีเรือบนไฟอยู่นะแต่ประมวลแพ่งไม่มีแล้วเนอะอยู่ในพิพิธภัณฑ์หมดแล้วเรือกำปั่นยังมีมั้ยปัจจุบันประมวลแพ่งไม่มีแล้วนะถ้าใครยังเห็นเรือกำปั่นเรือกำปั่นช่วยบอกด้วยจะวิ่งไปดูด้วยกันนะครับอยู่ในพิพิธภัณฑ์หมดแล้วนะครับแต่ประมวลรัชดาพรยังแก้ไปไม่ทันเพราะฉะนั้นมีข้อสอบหลอกมาท่านก็อย่าลืมตอบด้วยนะครับไปนะส่วนเงินได้เอาดูตัวอย่างนี้ก่อนนะตัวอย่างนี้ก็ไม่เคยออกข้อสอบน่าออกข้อสอบเหมือนกัน
าจารย์ก็เก่งนะครับตั้งหลายปีแล้วปี28เป็นฎีกาที่4458/2528นะครับเป็นเรื่องภรรยาจะไปเอ่ยนามเลยอยู่ดีๆได้หุ้นมาจากใครก็ไม่รู้ไม่สามารถจะบอกที่มาที่ไปได้นะครับคุณภรรยาได้หุ้นมาแล้วเนี่ยคุณภรรยาอยากได้เงินไม่อยากได้หุ้นคุณภรรยาก็เลยโอนหุ้นให้คุณสามีเพื่อให้สามีไปดำเนินการจดทะเบียนเริ่มบริษัทชำระบัญชีซะจะได้เอาตังค์คืนฉันคุณสามีก็ไปชำระจะจดทะเบียนเริ่มบริษัทก็ถูกคัดค้านจากกลุ่มผู้ถือหุ้นด้วยกันสุดท้ายก็สรุปกันตรงที่ว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นก็บอกว่าอย่างนั้นอยู่ขายหุ้นมาให้สามีก็เลยโอนขายหุ้นให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นก็ได้ตังค์กลับไปเข้าใจประเด็นไหมครับคำถามว่าจะดีเลยครับว่าเงินได้เท่านี้เป็นเงินของใครครับระหว่างสามีภรรยานี่คนที่ออกหน้าข้อสอบบ้างเลยทำไมไม่ออกข้อสอบไปเงินที่สามีได้จากการขายหุ้นเป็นเงินได้ของใครครับประเด็นในฎีกาที่4458/2528ถามถึงด้วยศาลฎีกาตอบเลยครับว่าเงินได้ก้อนนี้ถือเป็นเงินได้ของภรรยาเพราะภริยาโอนให้สามีเพื่อให้สามีไปจดทะเบียนเลิกบริษัทไม่ใช่เป็นการยกให้เพราะฉะนั้นถือเป็นเงินได้ของภรรยาเพราะถือเป็นเงินได้ของภรรยาเงินได้เท่านี้เป็นเงินได้ประเภทที่8ใช่ไหมเป็นการขายใช่ไหมครับขายหุ้นหรือเป็นเงินได้ประเภทที่4เดี๋ยวเราไปว่ากันทีหลังประเด็นนี้ไปไม่ถึงพอเป็นเงินได้ที่ไม่ใช่ประเภทที่1ก็ต้องถือเป็นเงินได้ของสามีสามีก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นใช่ไหมครับสามีก็ต้องมีหน้าที่ยื่นแต่เรื่องนี้เขาสู้ต่อเลยว่าเงินได้ตอนนี้ไม่ต้องยื่นเพราะได้รับยกเว้นเพราะถ้าดังเว้นตามมาตรา42วงเล็บ9เป็นการขายสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่ได้มุ่งในทางการค้าหรือกำไรเพราะเขาได้มาโดยไม่ได้มุ่งกรมสรรพากรบอกแล้วคุณได้มาจากใครล่ะจะได้ดูว่ามันมุ่งหรือไม่มุ่งเขาบอกไม่ได้หรอกได้มาจากใครไม่ต้องรู้หรอกแต่ฉันได้มาก็แล้วกันแต่ฉันไม่ได้ซื้อล่ะศาลฎีกาก็เลยบอกว่าเมื่อตัวโจทก์ภริยาพิสูจน์ไม่ได้ว่าได้หุ้นมาโดยวิธีการใดก็ต้องถือว่าได้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไรเมื่อขายหุ้นก้อนนี้ไปเงินได้ก้อนนี้ได้รับยกเว้นไหมไม่ได้รับยกเว้นเมื่อไม่ได้รับยกเว้นก็ต้องถือเงินได้ภรรยาซึ่งไม่ใช่เงินได้ประเภทที่หนึ่งเป็นเงินได้ของใครนะสามีก็ต้องมีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นกรณีนี้สามีไม่ยื่นสามีโดนไหมโดนแล้วถ้าสามีไม่ยอมเสียกรมสรรพากรมีหนังสือแจ้งไปที่ภรรยาภายใน7วันภรรยาโดนหรือไม่โดนเห็นมันน่าออกไหมน่าออกมากน่าออกมากมากดีการเดียวมีทวงคำตอบถึง4ทวงแต่ถ้าใครบอกเงินได้ก้อนนี้เป็นของสามีเพราะเมียโอนให้เมียและเมียโอนให้สามีแล้วจบตั้งแต่ขั้นแรกตายตั้งแต่จุดแรกตายอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องพูดกันเลยเพราะมันผิดมาตั้งแต่แรกใช่ไหมครับแต่ถ้าอาจารย์ตั้งใจจะเก็บตัวต่อไปอาจจะให้คุณท่านโน้ตไม่เป็นไรอันนี้เป็นฎีกาที่น่าสนใจอาจารย์ไม่ต้องเก็บไว้ให้พวกท่านอยู่ยังไม่เห็นออกที่ใดเลยเรามาดู42วงเล็บ10อีกอันจริงจริง42วงเล็บ9วงเล็บ10จะใช้เกื้อกูลกันโดยตลอดเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ทำเนี่ยเป็นกรณีดังมากเลยเนาะพ่อให้โลกรู้ให้พ่อให้มากมายไก่กองขนาดไหนก็ได้รับยกเว้นเขาเป็นการอุปการรักโดยหน้าที่ทำเจนยาต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับเป็นเงินที่ได้รับจากมรดกนะครับไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้มาโดยทางมรดกได้หมดหรือจากการให้โดยเสน่หาต้องบวกนิดหนึ่งในพิธีโอกาสทำหนุกทำเนียมประเพณีเพราะฉะนั้นใครแต่งงานเก็บเงินช่วยงานแต่งงานมาเป็นสิบล้านไม่ต้องไปเสียนะถ้าจะให้ก็ไปให้กันตอนนั้นนะดีไหมครับก็จัดงานโอนผมไฟก็ไปให้กันตอนนั้นก็แล้วกันเนอะ7-8ล้านนะคดีคุณสลิดธนรัตน์ก็เกิดขึ้นเนี่ยปี2020เป็นน้องชายจัดงานครบวันตรุษจีนครบรอบแต่งงานวันคล้ายวันเกิดวันโกนผมไฟบุตรสาวให้ตอนนั้นก็เป็นน้องชายนายกรัฐมนตรีศาลฎีกาบอกกรณีนี้ไม่ถือเป็นการให้โดยเสน่หาเห็นไหมครับอันนี้ก็ให้ท่านเป็นตัวอย่างทีนี้เรากลับมาดูภาพนี้นิดเพื่อเอามาทดสอบเห็นไหมอนุกาอนุสิทธิ์ต้องเกื้อกูลกันเห็นไหมถ้าบิดามารดายกทรัพย์สินอะไรให้บุตรไม่ว่าจะเป็นสังหารหรือสังหารหรือมาทรัพย์ได้รับยกเว้นไหมครับคนที่ได้รับเงินได้คือใครครับบุตรไม่ว่าจะได้เป็นสังหารหรือสังหารอันนี้ได้บิดามาที่บุตรใช้42เล็บ10บุตรขายเป็นคนที่3ใช้42เล็บ9งงไหม
เดี๋ยวก็จับชุดนี้ระวังให้ดีพ่อแม่ยกที่ดินให้ลูกนะครับลูกไม่มีเงินได้ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้เพราะเป็นการได้รับโดยการอุปการะลูกเอาไปขายบุคคลที่3ไปดู 42.9 42.9 ยกเว้นเฉพาะสังหาริมทรัพย์ได้จากพ่อแม่ไม่ถือว่าเป็นการได้มาโดยมุ่งในทางการเงินใช่ไหมครับเว้นแต่ฮิดเด้นในเจตนาหมายความว่าไงครับก็หมายความว่าไม่ต้องการให้ลูกกินให้ลูกไปในน้ำเอาลูกไปขายให้เงินกลับมาที่พ่อแม่ไอ้อย่างนี้มันไม่ได้นี่ก็เรียกว่าฮิดเด้นในเจตนาเป็นพิธีกรรมออกมาแต่ถ้าทำอย่างนี้จริงเงินตกอยู่ที่ลูกกินทุกอย่างจบอย่างไรครับถ้าเกิดทำอย่างนี้ได้เนอะทีหลังมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขายกตัวอย่างท่านก็เห็นด้วยเปิดร้านขายดองมีคนมาซื้อดองไม่ขายแต่ได้เส้นไหนชี้เอามาแล้วกันเช่นนั้นจะยกให้ลูกแล้วเองไปซื้อจากลูกฉันก็แล้วกันต้องเสียภาษีไหมไม่ต้องเสียขายดองทั้งชาติไม่ต้องเสียภาษีเนอะเพราะมันซื้อจากลูกไม่ได้ซื้อจากเราแต่เงินกลับมาที่กระเป๋าใครกระเป๋าคุณพ่อพ่อก็ไปซื้อดองมาขายต่อแล้วก็ไม่ขายยกให้ลูกไอ้ซื้อกับลูกวันลูกไม่ต้องไปไหนนั่งอยู่ในร้านทองใช่ไหมครับก็เผื่อเงินไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของนะครับที่ได้เจนดาไม่นานวาระแอบแฝงพิธีกรรมของเราอ่ะไปนะท่านกำไรโดยเลขวงเล็บ13นิดเดียวมีดีกา2เลขที่น่าสนใจท่านจำไว้นะครับเงินที่ได้รับจากการค่าสินใหม่ทดแทนในมูลละเมิดเนี่ยเราถือหลัก438อยู่แล้วว่ามันเป็นการชดใช้เยียวยาให้คืนสู่สภาพเดิมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่มีกำไรเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับเงินชดเชยจากค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อละเมิดจะได้รับยกเว้นทั้งสิ้นก็เกิดฎีกาอยู่2เลขปี36กับปี50ฎีกาปี36เนี่ยเป็นเรื่องผิดสัญญาจะซื้อขายที่ดินแล้วก็ฟ้องเรียกการผิดสัญญาจะซื้อขายที่ดินได้รับค่าสินใหม่ทดแทนมากรณีนี้ไม่ได้รับการยกเว้นเพราะไม่ได้มาจากมูลละเมิดมันมามูลจากมูลนิติกรรมสัญญาแต่ในฎีกาปี50เนี่ยเป็นการฟ้องขับไล่อยู่โดยไม่มีสิทธิ์จะอยู่แล้วก็เรียกค่าสินใหม่ทดแทนอันนี้เป็นมาจากมูลละเมิดเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับเงินก้อนนี้มาก็เข้าเงื่อนไขตามมาตรา42อนุมาตรา13ได้รับการยกเว้นโอเคนะได้นะครับรีบเรียงเก็บไว้ทั้งหมดแล้วอนุ14เคยออกข้อสอบไปแล้วจริงๆฎีกานี้เป็นเรื่องที่คณะบุคคลเสียภาษีไปแล้วเมื่อเสียภาษีไปแล้วเงินมาแบ่งให้กับสมาชิกในคณะบุคคลได้รับยกเว้นตามอนุ14เขาเรียกว่าเงินส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้นส่วนสมาชิกคณะบุคคลที่เสียภาษีถ้ายังไม่เสียภาษีไม่ได้รับยกเว้นนะครับแต่ไม่รวมถึงเงินได้จากส่วนแบ่งของกองทุนดูโรนท่านดูไว้นิดนึงเท่าที่จำเป็นเราก็สอบมาหลายปีแล้วแต่อาจารย์คิดว่ามันก็น่าสนใจคดีเรื่องนี้ง่ายๆครับคณะบุคคลรวมตัวกันเอาเงินไปซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินในตอนนั้นในบริษัทกองทุนหลักทรัพย์แล้วก็ได้ดอกเบี้ยพอได้ดอกเบี้ยมาเสร็จถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายซึ่งสามารถแจ้งยื่นได้พอถูกหักภาษีได้จ่ายเด็กดอกเบี้ยก็มาทำไมครับแบ่งให้แก่สมาชิกแต่ละคนกรมสรรพากรก็เข้าไปประเมินเรียกเก็บนะครับเขาก็ต่อสู้ว่าไอ้เงินก้อนนี้เขาเสียภาษีแล้วตอนที่ถูกหักภาษีได้จ่ายของสถาบันการเงินนะครับ 15% นะครับศาลฎีกาก็ตัดสินในปี39แล้วว่ากรณีนี้มันเข้าข้อยกเว้นตามอนุ14ไม่งั้นก็ต้องเสียภาษีซ้ำซ้อนเพราะเป็นบุคคลธรรมดา2บุคคลธรรมดา2หน่วยเสียภาษีซ้ำซ้อนไม่ได้นะครับรายละเอียดท่านไปดูเอาเป็นคดีที่เกี่ยวกับนักการเมืองอ่ะการจบแล้วใช่ไหมการหักค่าใช้จ่ายครับ42ทวีมีคนบอกว่าฎีกาที่จะไปจับเป็นเคส by เคสไม่ใช่การหักค่าใช้จ่ายนะครับในมาตรา42ทวีบอกเลยว่าถ้าเป็นเงินได้ประเภทที่1ประเภทที่2 2อันรวมกันหักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ40แต่ไม่เกิน 60,000 สิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ในวรรคที่2ในวรรคที่2บอกว่าในกรณีที่สามีภรรยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้นะครับตามวรรค1และความเป็นสามีภรรยาได้อยู่กันตลอดให้ต่างฝ่ายต่างหักได้ตามเกณฑ์ในวรรค1หมายความว่าแต่ละฝ่ายก็หักกันคนละ 60,000 เกิดคดีขึ้นครับเป็นคดีปี49โดยส่วนตัวอาจารย์ก็โต้แย้งโดยส่วนตัวนะก็ไม่เห็นด้วยกับเท่าไหร่แต่ก็คำพักษาก็ได้จะถูกมาดูกันแต่ก็พยายามเขียนตัวเลขนิดนึงนั่นเป็นเรื่องสามีภรรยาครับคุณสามีเป็นข้าราชการบำนาญทั้งปีมีเงินได้ทั้งปี628,680คุณภรรยามีเงินได้2ก้อนก้อนแรกคือเงินเดือน1,900,000ผมเยอะมาก
ก้อนที่2เบี้ยประชุมเป็น 77,000 ตามหลัก57ตรีเงินได้ถ้าเบี้ยประชุมมีเงินได้ประเภทที่2ให้ถือเป็นเงินได้ของสามีอาจารย์ท่านเลยทิ้งตัวแดงไว้ต้องไปยื่นในแบบของใครสามีเห็นไหมครับตอนหักค่าใช้จ่ายตอนคำนวณแบบคุณสามีแกก็หัก 60,000 ตัวแดงคุณภรรยาก็หัก 60,000 ตัวแดงข้างล่างแต่กรมสรรพากรบอกผิดเพราะว่าเงิน 77,200 บาทที่เป็นเงินได้ของภรรยาเนี่ยนะครับกับเงินเดือน 1.9 เนี่ยมัน2ก้อนเนี่ยหักแล้วต้องไม่เกิน 60,000 แล้วก็ต้องเกลี่ยก็คือเงินเดือนหักได้ 57,661 บาท 77,200 บาทหักได้ 2,338.77 บาทฟังแล้วงงไหมก็เลยเป็นปากแบบให้กับสามีภรรยาคู่นี้สามีภรรยาคู่นี้บอกมันเป็นสิทธิ์ของฉันฉันจะหักฝั่งละ60,000สามียอมให้ภรรยาหัก60,000เขาไม่เอาไปเกลี่ยกรมสรรพากรบอกไม่ได้ฉันปฏิบัติมาร่วม50-60ปีแล้วเข้าใจไหมครับท่านดูสิครับแค่2,000กว่าบาทสู้ถึงศาลฎีกาหน้าให้โล่มากเลยนะเห็นไหมครับคำถามก็ถามว่าการหักค่าใช้จ่ายของสามีภรรยาคนนี้ถูกไหมหรือกรมสรรพากรถูกกรมสรรพากรก็เอาแต่ระเบียบเอาแต่ระเบียบทางการมาเป็นปฏิบัติทุกคนก็รู้กันมาแบบนี้ว่าถ้าเงินได้ภรรยาบางส่วนไปอยู่ที่สามีก็ต้องเฉลี่ยหักด้วยเพื่อให้ความเป็นธรรมกับสามีใช่ไหมครับซึ่งก็ถูกนะ ใช่ไหมครับเพราะว่าเงินของภรรยาส่วนหนึ่งไปอยู่ในของสามีแต่เอิญศาลฎีกาเนี่ยไปดูที่หลักกฎหมายเห็นไหมครับบอกว่าถ้าต่างฝ่ายต่างมีเงินได้และอยู่ตลอดก็หักได้ตามเกณฑ์ในวรรคหนึ่งเพราะฉะนั้นศาลฎีกาก็เลยมองว่าระเบียบที่กรมสรรพากรยึดถือปฏิบัติเนี่ยมันเป็นขัดแย้งกับกฎหมายเข้าใจไหมครับในมาตรา42ฎีกาก็เดินตามมาหลายเล่มยังเป็นเช่นนี้อยู่ไม่ใช่เป็นเคส by เคสเพราะฉะนั้นอาจารย์เคยตัดเรื่องค่าใช้จ่ายออกจากระบบการบรรยายแต่ณวันนี้ตัดไม่ได้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้สามีภรรยาจะหักตามกรมสรรพากรก็ได้หรือจะหักคนละ60,000ก็ได้เห็นไหมครับถ้าเขาสอบมาบอกว่าได้คนทำได้นะเป็นฎีกาที่6220/49แล้วก็มีฎีกาที่เดินตามมาหลายเลขนะครับอีกนิดเดียวขอเวลาแค่5นาทีการหักค่าเลื่อนหย่อนเผื่อว่าจบแล้วจบแล้วการหักค่าเลื่อนหย่อนจำไว้นะครับถ้ามีข้อสอบลากมาถึงตรงนี้เนี่ยท่านต้องดูว่าเข้ากรณีไหนอาจารย์ก็แบ่งให้ท่านรับเป็น8กรณีนะครับ8กรณีนิดเดียวเลิกแล้วให้ดูว่าเป็นกรณีต่างฝ่ายต่างมีเงินได้หรือมีเงินได้ฝ่ายเดียวกรณีแรกฝ่ายเดียวกรณีที่2ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้กรณีที่3เป็นผู้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยกรณีที่4ถึงแก่ความตายเห็นมั้ยเค้าแยกเป็นเส้นทางมาตลอดอาจารย์ถึงให้ท่านจับตั้งแต่จุดแรกให้ดีหรือเป็นกองมรดกเป็นทั้งส่วนสามัญคณะบุคคลส่วนเงินบริจาคหรือกรณีภรรยาแยกยิ่งตามมาตราที่7เป็นจับเพราะเป็นเงินได้ประเภทที่1ไปอยู่กรณีสุดท้ายโอเคนะเราไปดูทีละถ้าสามีภรรยามีเงินได้ฝ่ายเดียวค่าลดหย่อนแตกต่างกับค่าใช้จ่ายค่าลดหย่อนไม่มีเงินได้ก็หักได้แต่ค่าใช้จ่ายไม่มีเงินได้หักไม่ได้จำไว้ค่าใช้จ่ายเป็นส่วนที่มันตรงไปตรงมาครับเงินได้ค่าลดหย่อนตัวแรกคือค่าลดหย่อนส่วนตัว 30,000 คู่สมรส 30,000 เมื่อไรจะเพิ่มสักทีเนาะโอ้โห 30,000 นี่ค่าลดยังไม่พอเลยเนาะแต่ถ้าค่าลดหย่อนหมดคือเราก็สอบไปแล้วอันนี้ก็น่าออกด้วยแล้วก็ไม่ออกสักทีนึงก็กลัวว่าท่านรู้แหมก็น่าให้ออกก็คือถ้าเป็นบุตรท่านดูดีๆนะบุตรชอบด้วยกฎหมายนะครับถึงจะหักได้บุตรบุญธรรมก็ต้องชอบด้วยกฎหมายถึงจะหักได้เขายังให้หักรวมถึงบุตรชอบด้วยกฎหมายของคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยพอเขาสอบไป10กว่าปีที่แล้วตอบกันไม่ได้บอกไม่ได้ได้นะครับแล้วให้หักได้กี่คนครับ3คนคนละ15,000ไอ้ส่วนที่บุตรเกิดก่อน2122โยนขีดทิ้งในตัวบุตรไปเลยไม่ต้องอ่านปัจจุบันมันอายุเลยหมดแล้วอันนี้55แล้วปาไป33ปีแล้วเพราะฉะนั้นตัวบทก็ไม่แก้ทันทีขีดมันทิ้งไปจำแค่นี้พอ
เวลาการนับจำนวนบุตรนับยังไงอันนี้สำคัญที่สุดเขาให้นับบุตรที่มีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่สามคนเนี่ยถ้ายังมีลมหายใจอยู่นับหมดแม้จะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการหักค่าลดหย่อนก็นับก็หมายความว่าถ้ายังมีบุตรที่มีชีวิตอยู่แล้วบุตรเหล่านั้นเกินเกณฑ์แล้วบุตรที่ยังอยู่ในเกณฑ์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้หักเพราะว่ามันเลยสามเข้าใจไหมครับเว้นแต่บุตรเหล่านั้นตายไปและไอ้บุตรที่อยู่ในเกณฑ์จะได้ดันเข้าไปอยู่แทนที่คนที่สามคนที่สองถึงได้ระวังตรงนี้ดิเข้าใจไหมครับนะครับดูนะการนับคุณจะสมบัติอันนี้ในมาตรา40นะครับ47ตรงนั้นนะไปดูนะ อนุหนึ่งเนี่ยนะคุณจะสมบัติเป็นยังไงครับหนึ่งต้องเป็นผู้เยาว์ก็คืออายุไม่เกิน20อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูสองเป็นคนไร้เสมือนไร้อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูอันนี้ไม่มีอายุเข้ามาเทียบเท่าไหร่ก็ได้40ก็ได้50ก็ได้แม่70แล้วต้องเลี้ยงคนไร้คนเสมือนไร้หักลดหย่อนได้ครับจนถึงวันนี้อย่างคุณแม่ดาราคนหนึ่งนะครับแต่เขาไม่ค่อยมีคนรู้นะครับบุตรที่อายุไม่เกิน25แต่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่ชั้นอุดมศึกษาและก็อยู่ในความกาลประเด็นคือข้อที่3บุตรที่ได้รับการหักลดหย่อนจะต้องไม่มีเงินได้บุญประเมินในปีที่ล่วงมาแล้วเกิน15โอ้โหจุกจิกไหมออกข้อสอบอย่าพลาดน่าออกมากดูนะครับต้องไม่มีเงินได้เกิน15เว้นแต่ว่าให้เงินได้ที่เกิน15มันดันเข้าข้อยกเว้นซ้อนลงไปอีกไม่รู้จะเขียนทำไมเนาะนะครับท่านดูนะนี่คือกรณีนี้เป็นคดีเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวดูแล้วหักยังไงครับหักได้ตลอดปีภาษีไม่ว่ากรณีนั้นจะอยู่ตลอดปีภาษีเขียนแล้วงงมากเลยเนาะก็หมายความว่าบุตรคนนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นบุตรที่เกิดมาครบปีเกิดปลายปีก็หักได้เข้าใจไหมครับเกิดวันที่31ธันวาปี454หักได้เลยปี55มีนาคมปี55หักได้เลยของปีที่ล่วงมาแล้วช้อชิงค่าการศึกษาอีก 2,000 นะครับอ่ะเรามาดูคดีคดีเนี้ยเนหน้าไฮโรลูกศิษย์เราเองเรียนอยู่ที่เนคดีนี้ก็เหมือนกันครับไม่กี่พันบาทสู้ถึงชั้นฎีกาคุณพ่อเป็นทนายมีลูก2คนคนหนึ่งเนี่ยอายุ23ปีฟังเฉยๆเรียนเนอยู่คุณพ่อก็ไปยื่นแบบแล้วก็หักค่าลดหย่อน 15,000 บวก 2,000 เพราะมีคู่สมรส 8.5 ก็คนละ 8,500 กรมสรรพากรตรวจแบบบอกผิดทำไมถึงผิดกรมสรรพากรบอกก็เพราะว่าเนไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเพราะเนสอนแค่วิชาเดียวกฎหมายมหาวิทยาลัยต้องสอนหลายเอกหลายแขนงวิชาอุดมศึกษาก็เหมือนกันเนไม่ใช่ทนายคนนี้ท่านก็ยังต่อสู้ต่อไปก็สู้บอกว่าน่าจะใช่นะนะครับเข้าใจไหมครับปัญหาก็เกิดขึ้นทันทีเลยว่าเนติดบัณฑิตยศบาลใช่ไหมแล้วทำไมไม่ออกข้อสอบก็ไม่รู้นะพวกเราจะได้ไปได้ครับเนอะลูกเนอะออกสักปีนึงอาจารย์ก็ขอร้องแล้วพวกเราจะได้รอดจะได้ดีเลยถ้าดีการนี้ใครไม่ได้ก็สมควรจะต้องศูนย์เลยนะก็มีปัญหาว่าเนี่ยใช่มหาวิทยาลัยชั้นต้นศึกษาเรื่องนี้ศาลฎีกาไปหยิบโภชนานุกรมมาเหมือนกันไม่เขาถูกบอกว่านะโภชนานุกรมบอกว่าไงครับมหาวิทยาลัยอาจารย์อ่านฟังนี้พจนานุกรมนะครับนี่แหละครับใช้ฝากนิดหนึ่งนะบ้านเมืองดีได้ไม่คุ้นวายแต่เป็นความในส่วนตัวภาษากฎหมายมันมีอยู่3ชั้นภาษาสามัญไม่เข้าใจก็ต้องเอาพจนานุกรมมาแปลภาษากฎหมายมันมี2ระดับภาษากฎหมายที่มีบทนิยามศัพท์ต้องใช้นิยามศัพท์อย่างเคร่งครัดภาษากฎหมายที่ไม่มีบทนิยามศัพท์ก็ต้องดูว่ามีคำภาษาตีความแปลความไว้แล้วหรือยังถ้าไม่มีก็ต้องใช้ตำรับตำราครูบาอาจารย์ในด้านศาสตร์ด้านนี้แปลความตีความคำบางคำต้องตีความใช่ไหมเพราะมันไม่ชัดเจนแล้วไม่ตีด้วยใช้สิ่งเหล่านี้ก็ใช้อะไรใช้อารมณ์ความรู้สึกเนอะสักนิดหนึ่งนะเนี่ยเนถึงอยากฝึกนักกฎหมายเราเวลาเจอถ้อยคำกฎหมายที่จะต้องตีความแปลความเราจะใช้หลักอะไรมาตีความแปลความ
เหมือนคำว่าอาวุธเป็นอาวุธโดยสภาพและอาวุธโดยการใช้ใช่ไหมครับสักนิดนึงเคยมีคดีอดีตพ่อค้าหาบเร่ใช้หนังกางแปลงขายกำไรไม้ถูกจับข้อหาค้ายาโดยไม่มีอย.ใครเคยเห็นดีการนี้ไหมขายหนังกางแปลงแล้วก็บอกว่าใครซื้อกำไรใส่ข้อมือบริกรรมคาถาสามบทปิดทิ้งเลยอาการเจ็บปวดตำรวจจับข้อหาค้ายาโดยไม่มีอย.ใครฟังแล้วฝืนความรู้สึกมากเลยแต่สารที่การตัดสินว่ามีความผิดฐานเพราะในพรบยามันเขียนไว้ชัดว่ายาคือสิ่งใดก็ตามที่มีการอวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถลดอาการบรรเทาเจ็บปวดได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไหมครับเป็นหมดนะครับอันนี้ก็เนี่ยอยากให้นักกฎหมายเป็นแบบนี้ฝากไว้นะแต่นี่ความเป็นส่วนตัวนะไม่ได้มีส่วนได้เสียกับใครนะเราก็ต้องมานั่งตีความมาสารที่การก็หยิบพจนานุกรมมาเพราะว่าเราจะไปหยิบพรบสถาบันอุดมศึกษามาตีความกับกรมบริษัทกรไม่ได้มันคนละเรื่องเลยมันคนละกฎหมายคนละฉบับมันคนละความมุ่งประสงค์ต่อกันเนี่ยพวกเราต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นไม่สามารถจะเอาพรบเหล่านี้มาตีความข้ามพรบด้วยกันได้ศาลจึงจำเป็นต้องใช้พจนานุกรมแล้วพจนานุกรมบอกสถาบันอุดมศึกษามีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชาหลายกลุ่มสาขาวิชาไม่เข้าเนี่ยแต่มันติดคำว่าอุดมศึกษาอุดมศึกษาหมายถึงการศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมเนเลยไหมจบได้อย่าเรื่องอธิการที่ไปเปิดแค่นี้นะแค่ 2,000 บาทสู้ถึงชั้นฎีกาศาลฎีกาก็ตัดสินบอกว่าเนติบัณฑิตยสภาแม้ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาแต่เป็นไม่ใช่มหามหาวิทยาลัยแต่เป็นอะไรครับสถาบันอุดมศึกษาเพราะฉะนั้นหากคัดเลือกได้ไหมครับถ้าพวกท่านไม่เกิน25บอกพ่อแม่เว้นแต่พวกท่านมีเงินเดือนแล้วเกินหมื่นห้ามาดูต่อผ่านไปนะฎีกาเนี่ย45/47อาจารย์ว่าสักวันหนึ่งต้องพอให้รุ่นท่านกับรุ่นลูกท่านออกแน่นอนเชื่ออาจารย์นะครับนะมาดูครับค่าอุปการะที่ดูที่ท่านต้องดูไว้เขาเรียกว่าค่าเบี้ยกระดานโยดังนี้มีสองงานเพราะกฎหมายใหม่เพิ่งแก้ปี53ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนละ 30,000 อันนี้ให้กับบิดามารดาของผู้มีเงินได้และก็บิดามารดาของสามีภรรยาผู้มีเงินได้ด้วยเงื่อนไขเป็นยังไงก็คือต้องอายุเกิน60ปีอะไรไปดูเอาไม่มีรายได้พอยังชีพนะครับแต่มันมีค่าอุปการะเลี้ยงดูเกิดขึ้นในดอชดาเนี่ยนะครับก็คือค่าอุปการะเลี้ยงดูคนละ 60,000 อันนี้จะต้องเป็นคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือเป็นคนทุพพลภาพก็คือทุพพลภาพอันนี้ให้ 60,000 ดูนะครับก็คือบิดามารดาสามีภรรยาให้รวมถึงสามีภรรยาและบุตรด้วยนะเมื่อกี้ให้เฉพาะบิดามารดานะอันนี้ให้ถึงสามีภรรยาและบุตรรวมเป็นบุตรบุญธรรมด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงของผู้สมรสด้วยเพราะฉะนั้นท่านดูให้ดีเผื่อเขาสอบถามมาง่ายนะครับเงินได้เท่านี้เริ่มใช้ตั้งแต่ปี53จำไว้ดอชดาครับเงื่อนไขก็คือจะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยสังการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการหรือเป็นคนทุพพลภาพนะครับมีรายได้ไม่เพียงพออยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูเป็นกฎหมายใหม่เสริมให้ท่านกรณีที่2ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ดูนิดเดียวขอเล่นยากเลยนิดนึงนะครับเห็นไหมครับหากก็หย่อนตามวงเล็บ1ก็กลายเป็นส่วนตัวพอใครเป็นของผู้สมรสรวมกัน 60,000 แต่ถ้าไม่ได้อยู่ตลอดปีภาษีรวมยื่นไม่ได้เพราะเมื่อกี้เราบอกว่ารวมยื่นต้องอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษีเมื่อมันอยู่ไม่ถึงตลอดปีภาษีหมายถึงว่าเพิ่งแต่งกันปีแรกจดทะเบียนกันระหว่างปีก็ต้องแยกยื่นตามปกติก็ตัวใครตัวมันแต่พอแต่งงานกันปั๊บค่าลดหย่อนบุตรเกิดขึ้นมาเห็นไหมครับค่าอุปการะเลี้ยงบุตรชอชิงรวมถึงดอกเบี้ยเงินกู้เยอะหายครึ่งหมดนะครับมีฎีกาตัดสินไปเยอะแยะนะครับอาจารย์ไม่อยากไปพูดถึงดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพราะมันมีปัญหาเยอะเพราะว่ามันเป็นทั้งเงินที่ได้รับยกเว้นด้วยในส่วนที่100,000บาทแล้วก็1บาท10,000บาทเป็นเงินค่าลดหย่อนนะครับอันนี้ไว้ทีหลังกรณีที่3ถ้าไม่ได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยการหักค่าลดหย่อนเขาให้หักค่าลดหย่อนได้เฉพาะค่าลดหย่อนคนที่อยู่ในประเทศไทยก็คือค่าลดหย่อนผู้สมรส
และบุตรเข้าประกาศรับเลี้ยงดูถ้าไม่อยู่ในประเทศไทยไม่หักก็แสดงว่าถ้าเป็นผู้มีเงินได้ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมีแหล่งเงินได้เกิดขึ้นในประเทศไทยคือดาราที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้เอาลูกเมียมาอยู่ในเมืองไทยด้วยหักไม่ได้หักได้เฉพาะตัวเองคนเดียวโอเคนะครับแต่รายละเอียดไปอ่านเองเนาะกรณีที่4คือแก่ความตายหักค่าละหย่อนเหมือนกับปัจจัยกองมรดกหักได้แค่ 30,000 คณะบุคคลทั้งผู้ส่วนสามัญหักรวมกันได้ 60,000 รายละเอียดไปดูเอานะมาดูฎีกานี้นิดนึงบริจาค 10% หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายและค่าละหย่อนที่ว่ามาทั้งนี้ทั้งหมดให้อีก 10% มีฎีกาเกิดขึ้นสุดท้ายขอจบฎีกานี้7700/48สำคัญอีกเหมือนกันอันนี้เหมือนกันศาลฎีกาโดยกรมสรรพากรเล่นพจนานุกรมเหมือนกันคดีเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องสามีภรรยาไปบริจาคเงินให้แก่วัดกับโรงเรียนธรรมดาของมนุษย์ไม่มีใครคิดอะไรอยากขึ้นสวรรค์พร้อมกันทั้งครอบครัวใส่ในใบอนุโมทนาบัตรว่าตัวเขาและครอบครัวเป็นเงินนะครับ70,000 กว่าบาทเนี่ยก็มีตัว20,000 บาทแยกกันนะครับทั้งมันเป็นจำนวนเลขเท่าไหร่ก็ไปยื่นแบบแล้วก็แนบใบอนุโมทนาบัตรของวัดนะครับงานวัดแถวที่เขาชอบทะเลาะกันวัดทัศนาสุนทริกาลามอยู่แถวประตูน้ำนะครับวัดนั้นปรากฏว่าได้มาใบอนุโมทนาบัตรเขียนแล้วว่าโจทและครอบครัวตัวเขาและครอบครัวคุณพ่อและครอบครัวไปยื่นแบบกรมสรรพากรตรวจแบบบอกรายการนี้ตัดทิ้งเพราะหักค่าลดหย่อนไม่ได้ไม่จับโจทก็เถียงว่าทำไมกรมสรรพากรก็ฟันพจนานุกรมเลยครับพจนานุกรมบอกว่าครอบครัวหมายถึงสถาบันสังคมที่ประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเพราะฉะนั้นใบอนุโมทนาบัตรที่ระบุว่าตัวผู้เสียภาษีกับครอบครัวมันจึงไม่สามารถแยกได้ว่าเงินบริจาคนั้นพ่อบริจาคเท่าไหร่แม่บริจาคเท่าไหร่ลูกบริจาคเท่าไหร่เอาไปขนาดนั้นประเด็นของคุณนั้นงานนี้เลือดขึ้นนะต้องสู้ฎีกาเขาต้องสู้โจทย์คดีนี้ก็นำประเด็นนี้ขึ้นมาบอกว่าสิ่งที่กรมสรรพากรเอาพจนานุกรมมาตีความเนี่ยมันขัดต่อความรู้สึกของสังคมโอ้ถ้าเราไปบริจาคไหนที่ว่าคนเดียวลูกผมถามพ่อนะพ่อขึ้นสวรรค์คนเดียวเลยนะเมียผมถามพ่อไม่คิดจะเอาฉันขึ้นไปด้วยเลยเหรอใช่ไหมฮะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราที่จ่ายกันอย่างนั้นอยู่แล้วเห็นไหมครับแต่คดีนี้ศาลฎีกาไม่เอาพจนานุกรมมาตีครับกรมสรรพากรเริ่มงงกันนะครับแต่จริงๆมันมีเหตุผลเพราะเรื่องนี้นะครับมันเป็นการยื่นแบบรวมกันของสามีภรรยาใช่ไหมครับแล้วตัวสามีก็บริจาคเงินก้อนนี้เขาก็ใช้ครอบครัวตัวลูกก็ยังไม่มีเงินได้มันไม่สามารถจะเอาเงินก้อนนี้ไปใส่ในแบบไปได้เลยเพราะว่าพ่อมีเงินได้คนเดียวกรณีศาลฎีกาก็เลยเห็นว่าสิ่งที่กรมสรรพากรตีความก็ให้เหตุผลทั้งด้านว่าทำไมครับเขาไม่ได้เอาชื่อบุคคลอื่นมาร่วมด้วยเลยใช้คำว่าแค่ครอบครัวเท่านั้นแต่ถ้าใบอนุโมทนาบัตรนี้แต่มีชื่อกอขอพอและงอเอามาใช้ได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านทำกฐินอย่าลืมใส่ชื่อท่านเพราะเดี๋ยวเพื่อนท่านจะใช้ชื่อกฐินเป็นชื่อเขาคนเดียวนะแล้วเขาก็ไปหักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้วัดเวลาไปทำกฐินวัดก็ให้ใบมาเขียนเอาเองเนาะระวังก็จับได้นะครับเพราะฉะนั้นฎีกาอันนี้ศาลฎีกาก็ไม่ได้เดินตามเอาพจนานุกรมฎีกา7700/48ทั้งมวลทั้งสิ้นก็ขออนุญาตจบการบรรยายเพียงแค่นี้รายละเอียดถ้าไปดูเอาแยกยืนนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จคราวหน้าเราจะเจอเรื่องนิติบุคคลนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับMP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น.com